ห็นไหมฮะไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันแค่นี้ก็สวยแล้วที่ว่าแน่ๆวิทยาศาสตร์ไปตอบไม่ได้หรอกใช่ไหมครับอ้าวถ้าใครตอบได้ว่าสมมติว่ามีผู้คนกลุ่มเอ๊ะไก่เกิดก่อนไข่เอาไว้กองหนึ่งเอาไว้ปี๊บหนึ่งเอาไว้กลุ่มบอกว่าไก่เกิดก่อนไข่อีกกลุ่มบอกว่าไข่เกิดก่อนไก่เพราะว่ามีคำถามแค่นี้ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันมันมีทางเลือกอยู่สองทางกลุ่มหนึ่งบอกไข่เกิดก่อนไก่อีกกลุ่มที่สองไก่เกิดก่อนไข่เอาละถามว่าถ้าถามคนรุ่นปัจจุบันนี่นะก็มักจะบอกว่าไก่มีมาก่อนไข่ไก่มีมาก่อนไข่เพราะว่าอยู่ๆก็เห็นเอาไข่มันรูปมาจากตูดไก่มันก็บอกตามคอมมอนเซนส์ว่าไก่มันมีมาก่อนก็แปลว่าไก่เกิดก่อนเนี่ยก็ได้แค่นี้ใช่ไหมฮะอย่าเถียงกันเลยโยมเกิดพร้อมกันแล้วกันไม่มีใครมาสร้างมันเกิดพร้อมกันเนี่ยเป็นข้อยุติไหมครับทีเนี้ยมันมีคำถามต่อนะต้องกลุ่มสาธุกลุ่มพุทธศาสน์จะมีคำถามต่อเพราะว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นไก่หรือไข่จะเกิดพร้อมกันเกิดหลังต่างก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นนั้นมีคำถามต่อได้สมุทัยล่ะต้นเหตุของการเกิดไก่กับไข่ที่บอกว่าเกิดพร้อมกันมันต้นเหตุมาจากไหนแน่มาเป็นสมุทัยแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคำถามต่อพี่ว่าไก่เกิดพร้อมกันแล้วเกิดได้ยังไงใครตอบมันเกิดได้ไงกันพร้อมกันถ้าไม่มีใครตอบนะลุงอธิบายให้ฟังเล่าให้ฟังมันเกิดเองอะเกิดเองต้องใช้เหตุผลไหมเนี่ยหรือต้องมีที่มาที่ไปไม่ได้เกิดเองเห็นไหมครับมีก็ได้นะเอายังไงก็ว่าเกิดเองแล้วเกิดนานเท่าใดเนี่ยนะถ้าลุงบอกว่ามันเกิดเองท่านก็มีคำถามว่าเกิดนานเท่าไหร่ไม่จะบอกเวลาเดี๋ยวนี้นับเองนะเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ครับแล้วโลกใบนี้เกิดนานตั้งเท่าไหร่ถามใครเดี๋ยวนี้ทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโลกใบนี้เกิดมานานประมาณ 5,000 ล้านปีประมาณด้วยนะ 5,000 ล้านปีจักรวาลนี้เอกภพนี้เกิดมาแล้วนั้นเท่าไรประมาณ 15,000 ล้านปีจริงเลยอามาจะบอกอายุของโลกใบนี้แล้วไปนั่งรับเองนะพี่นะผมไม่เกี่ยวนะอายุของโลกใบนี้ถามว่าเกิดมาแล้วนั้นเท่าไรคำตอบถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นคำสุดท้ายแต่พอจะรับฟังได้ไหมคือเอาของแข็งที่เขาเรียกกันว่าโมเลกุลมานับรวมกันถามว่าเม็ดทรายหนึ่งเม็ดมันมีกี่โมเลกุลอย่างนี้เอาก็ถามนักวิทยาศาสตร์นั่นไปถามใครที่ว่าแน่ๆเลยพวกเก่งเปเปอร์นะไว้เปเปอร์เอามาเยอะจะเผาให้หนูพวกเปเปอร์เปเปอร์ไหนมันศักดิ์สิทธิ์จะรู้นะอะไรทำนองนั้นครับโอเคนะเม็ดทรายหนึ่งเม็ดถามว่ามีกี่โมเลกุลเอาเม็ดทรายกันแล้วมานั่งนับเม็ดทรายที่มันจับต้องได้อะตามชาวบ้านล้านถิ่นเอาเม็ดทรายมานั่งนับกันทั้งหมดไหนๆก็ไปหาเองกันแล้วกันมารวมกันนับให้ได้นะรวมกันยังไม่พอไปรวมกับน้ำทุกหยดนี่หยาบมากแล้วนั่นเนี่ยน้ำมาจากไหนมหาสมุทรก็แล้วกันรวมทั้งน้ำแม่โขงด้วยแม่น้ำคงคาด้วยยกแม่น้ำบับปะกงด้วยเจ้าพญาอีกต่างหากนับเป็นหยดนะยอมไหมพี่ยังไม่พอพูดภาษาวิทยาศาสตร์ต่อเอาอะตอมของอากาศมีเท่าไหร่ไม่รู้นับรวมกัน
นั่นแหละคืออายุของโลกใบนี้พี่ลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวแล้วเล่าสู่กันฟังบ้านจอไปต่อได้ไหมครับมันเป็นมิติทางด้านความคิดนะฮะและนำไปสู่คำตอบสุดท้ายได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่คิดกันเองเพิ่มความคิดสงสัยท่านสงสัยก็ถามมาก็แชร์กันปาดไปมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวแพ้ชนะเท่านี้นะครับถ้าแพ้ชนะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเวทีนะเวทีลุงหอกเนี่ยนะเวที TikTok Family เนี่ยไม่น่าจะเป็นเวทีเอาชนะค้าขายกันนะผมว่านะแชร์กันดีกว่านะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไม่ดีกว่าหรือผมว่านะนั่นนะถ้าจะเอาชนะกันก็น่าจะเป็นเวทีอื่นซะมากกว่าเนาะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีแนวทางอย่างนี้มันเป็นแนวทางที่มันอีซี่มากๆคอมมอนที่สุดแล้วล่ะครับในการที่จะได้ยินภาษาเหล่านี้ให้ได้ผ่านหูอย่างน้อยสุดก็มีการเปรียบเทียบสิ่งที่เคยบันทึกกันมาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กอย่างไรเข้าตาสู่ใจคืออ่านมาบันทึกแก๊กเหมือนกันแหละนี่แค่เข้าหูเข้าตาได้เนี่ยเข้าจมูกจะมีเยอะเข้าปากอีกเยอะเอาเข้าหูเข้าตาแล้วก็แย่ๆแล้วครับนั่นก็เข้าหูสู่ใจสมองทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองทึกแก๊กก็แปลว่ากำลังจะบอกว่าท่านทั้งหลายนั่นแหละทั้งเรียนรู้โดยการฟังเลคเชอร์นะทั้งอ่านมาโดยตำรานั่นแหละครับมันเต็มหรือเปล่ามันเต็มสิ่งที่มันเต็มมันคืออะไรดิปวดเทศแล้วครับปวดหัวแล้วครับ ใช่ไหมต้องคอยคลีนนะเนี่ยก็มาแชร์นี่มันก็เป็นลักษณะของการคิดฟังภาษาลุงมันจะเบาหัวนะจริงนะถ้าหากว่าได้มีการงับอากาศตามบทบาทลีลาของไตเติ้ลแมนประกอบแล้วก็มันก็จะคลายออกคลายออกครับคนนั้นก็ตามที่มีร่างกายที่ค่อนข้างจะอึดอัดติดขัดค่อยๆฟังกันไปครับย้ำก็คืออย่าแพ้ชนะกันนะนั่นๆๆถ้าจะเอาแพ้ชนะกันมันนักวิทยาศาสตร์ผมถามหน่อยเดียวก็หยุดแล้วไปต่อไม่ได้หรอกนะแค่ตั้ง22เอาไว้หารด้วย7ให้ลงตัวซะก่อนก็จบข่าวแล้วนะไม่ได้อยู่แล้วเออใช่ไหมฮะหรือถามว่าไฮโดรเจนคาร์บอนออกซิเจนมาจากไหนเอาแค่3ตัวในที่มันต้องพูดถึงแค่3ตัวเนี่ยครับเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะตอบได้หรอกครับใช่ไหมฮะน้ำหยดแรกเกิดมาจากไหนของโลกวันนี้จบข่าวเหมือนกันอะไรทำนองเนี้ยครับหรือใครจะว่าไงไม่มีใครตั้งคำถามนะเอาละลุงก็ตั้งคำถามให้แล้วให้ท่านในกรุณาพิจารณาไปเล็กบ้างน้อยบ้างเพราะในหายใจไปบ้างนะสิ่งที่ลุงเป็นห่วงหรือว่ากังวลเป็นห่วงก็แล้วกันนะเพราะว่าสมองเนี่ยบรรจุมามากเหลือเกินครับบางทีสงสารเด็กนักเรียนแค่ม.3 ม.4 นะอายุ14 15กำลังมัธยมต้นเนี่ยไปกันหมดแล้วเพราะว่าบรรจุไอ้เรื่องของความรู้ทางโลกที่ใส่กันผ่านหูผ่านตามากเกินไปหรือเปล่าครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้มันตรงตามชั่วโมงเรียนอัดเข้าไปให้มันมีหลักสูตรที่วางเอาไว้โอ้โหตายเลยพี่เอ๋ยสุดท้ายมันก็แทนที่มันจะเข้าไม่ออกกระเด็นออกเดี๋ยวลองตรงนี้ลองดูสิครับลองเอามาพิจารณากันใหม่ต้องคำนึงถึงผู้จะรับนะครับผมว่านะถ้าคนไหนไม่รับก็ต้องไปรับอย่างอื่นเพราะว่ามนุษย์มันสามารถที่จะเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดได้ประกอบอาชีพได้ดำเนินชีวิตได้ทุกมิติแต่อย่าไปยัดใส่เขาหลักสูตรการเรียนเนี่ยยัดใส่จับยัดลุงก็ถูกยัดกันมาเหมือนกันนั่นแหละที่ว่านะใช่ไหมฮะยัดยังไงมันก็ไม่ค่อยจะเข้าแล้วครับยุคสมัยนี้โรงเรียนหนังสือมันคิด 50% ต้องผ่านตอนนี้ไม่มีสอบซ่อมหรอกครับไม่มีซ่อมยุคสมัยนั้นตัดคะแนนเรียบร้อยแล้ว 49.99% ยังไม่ได้เลยซ้ำไปนะครับต้อง 50.00 โอ้โหไม่น้อยกว่าเด้อครับลุงได้เรียนหนังสือไม่เคยได้รับไม่เคยถึงขั้นได้ 52% ไม่เคยเลยนะเอาจริงๆนะไม่เคยเลยเออ51นะ50 51อยู่ตรงนี้ไม่เคยได้52เลยเนี่ยแปลว่าทางโลกโอ้โหมันบรมโง่เลย
ต่เวลาเนี้ยอ้าวกลับมาด้านวิภาควิภาคทางโลกค่อนข้างจะหนักหน่อยอะไรกันเออแต่ไม่ถือว่าเป็นลักษณะที่มันเสียหายจนเกินไปหรอกครับสรุปได้ไหมครับว่าไอ้ที่ว่าโลกร้อนโลกนึงมันเกิดจากมนุษย์ใครก็ยอมรับว่าอย่างน้อยสุด 80-90% ของโลกไปเนี้ยเกิดจากมนุษย์เป็นตัวต้นเหตุทำให้ปัญหาโลกร้อนแต่มนุษย์กลุ่มไหนล่ะให้มันเป็นกลุ่มมันได้จะมาแขกหัวได้ถ้าถามลุงกลุ่มที่เรียนรู้เรื่องของนิวเคลียร์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ครับนะทดลองถ้ากับหลายแล้วครับระเบิดนิวเคลียร์ทดลองถ้ากับหลายแล้วครับก่อนที่จะมาเข้ามาอยู่ในแต่ละประเทศนะเสร็จแล้วคุยทับกันเนี่ยระเบิดนิวเคลียร์ยิ่งทำด้วยไฮโดรเจนเนี่ยเวลาไฮโดรเจนมันแตกตูมนะนิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกหนึ่งนี่มันคาบเกี่ยวไป2 3 4 5ก็เรียกว่าแอคชั่นเชนเอาแค่ฮิโรชิม่ากับนางาซากินี่มัน75ปี76ปีเต็มๆแล้วนะครับที่มันระเบิดมาไอ้แค่แอคชั่นเชนของธาตุท่านอะไรยูเรเนียมที่มันแตกวันนั้นนะฮะ70กว่าปีมาแล้ววันนี้ยังทำงานอยู่นะโยมมีนักฟิสิกส์ขออนุญาตสุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ยนักฟิสิกส์นิวเคลียร์มาตัวไหนมาพูดบ้างนะขออนุญาตใช้ว่าตัวเดี๋ยวซ้ำไปคืนพูดมันตกงานหมดไงลุงไม่ใช่นักฟิสิกส์ลุงจึงขออนุญาตพูดเล่าให้ฟังนั่นคือแค่ธาตุหนักตัวเดียวนะฮะใช่นะที่ว่าแร่ยูเรเนียมนะต่อมาก็มีพลูโตเมียมอะไรต่างมีอยู่ 2-3 ตัวบางทีมนุษย์ผลิตขึ้นมาหนักแน่นกว่ายูเรเนียมอีกนะยังไม่พอตัวที่เป็นพระเอกของโลกไปนี่ก็คือไฮโดรเจนนะระเบิดนิวเคลียร์ที่ทำด้วยก๊าซไฮโดรเจนนั่นนะแตกปุ๊บไฮโดรเจนเป็นไฟพอระเบิดปุ๊บมันก็ไฟลามทุ่งสิพี่คำว่าไฟกับเพลิงนี่นะครับไฟไม่ใช่เพลิงแต่เพลิงคือไฟอ้าวเอาละสิงานนี้ไฟมันร้อนเนาะลุกโชนช่วงชัชวาลลุกโชนช่วงมันก็เป็นเพลิงเปลวมันมาจากคำว่าไฟมันร้อนเนาะไฮโดรเจนเป็นไฟทีนี้ครับโอเคนะทีนี้พอระเบิดตัวปุ๊บมันแตกจากศูนย์กลางมันออกเลยฮะ300องศาในแนวราบหมดยังไม่พอมีแนวตั้งอีกจะเหลือไหมเนี่ยระเบิดในน้ำมหาสมุทรปลาวาฬอยู่ได้ไหมครับพี่ระเบิดทีรู้ไหมน้ำเนี่ยโมเลกุลมันไม่สามารถที่จะลดได้นะโยนก้อนหินลงไปที่นู่นอะอะไรเนาะเอางี้ดีกว่ารัฐฟลอริดาของอเมริกาก็แล้วกันโยนก้อนหินเท่ากับฟุตถ้ากับนี่ก็แล้วกันโชว์ก้อนหินขนาดเนี้ยตูมลงไปในรัฐในทะเลมหาสมุทรของอเมริกาก็แล้วกันรัฐฟลอริดาก็แล้วกันเพราะว่าที่นั่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนาะพอที่เอ่ยถึงได้ตูมมันมาถึงป่ากับเจ้าพญานะคลื่นมันน่ะให้รู้ซะมั่งรู้ไหมเนี่ยหรือโยนก้อนหินที่แม่น้ำเจ้าพญาเดี๋ยวนี้ลงไปสะเทือนถึงรัฐฟลอริดานะครับสะเทือนไปหมดนะครับเนี่ยความคิดอย่างนี้มีใครคิดได้กี่คนนะไอ้ของเหลวของไหลนะครับนับภาษาอะไรเด็ดดอกบัวเฉลิมนุ่งดวงดาวแม้แต่ตบมือแม้แต่ที่บอกว่าลุงข้อขันมันไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็ไปตามชั้นบรรยากาศบริเวชั่นมันจะสงสัยเวลาลุงทำอะไรต่างมันจะเข้าไปทางหรือเพราะว่าลุงมันจะขับเคลื่อนโดยพลังงานบริสุทธิ์นะพอไหวไหมครับแน่ๆยกตัวอย่างอย่างนี้ให้ฟังได้กรุณา
ใคร่ครวญในเชิงลึกกันหน่อยครับแอะก็เชื่อก็เลยไม่ต้องคิดกันก็เลยทางลึกไม่ได้ชักทีหนึ่งเชื่อเขาแต่พูดแต่เผื่อแล้วก็แย่นะครับนะเพราะฉะนั้นความเชื่อมันดีแล้วนะครับเชื่อกับไม่เชื่อเลือกอะไรสุดท้ายละอ่ะเอาเป็นว่า50กับ40 9% กันแล้วกันคำว่าเชื่อนี่หรือศรัทธานี่ 51% กันแล้วกันใน 100% นะมันไปต่อได้คำว่าเชื่อถ้าไม่เชื่อ 49% นี่ไปต่อไม่ได้ชีวิตไปต่อไม่ได้แน่นอนนะเอาติ่งเชื่อไปนิดเดียวต่างกัน 1% กันแล้วกัน 49 กับ 51% โอเคนะความต่างแตกต่างระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อเอาแค่ 1% ก็พอนะยึดตัวเชื่อไว้ 1% ชีวิตจะเดินต่อได้นะถ้ายึดถ้าไม่ยึดตัวเชื่อไว้เลยสัก 1% ก็ชนตอแล้วครับถึงจะรู้ทีเนี้ยอะไรทำนองนั้นแหละไอ้นายไปโน่นสิวิญญาณย่าโมมาแล้วไอ้นายชาวโคราชบ้านเองนะฮะพอไปได้ไหมครับที่เราไปฟังแค่นี้เมื่อกี้ไปถึงไหนลุงก็จะพูดเมื่อกี้นี่ขึ้นต้นเรื่องอะไรใกล้กับใครเกิดเองอย่าเถียงกันมากเกิดได้ไงเอ๊ะบอกว่าเกิดเองห้อยเอาอะไรกันออโตเมติกบอลนะออโตเมติกบอลอะไรง่ายดีคำว่าเกิดเองมันมีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเอาไว้4สถานะนะครับ4คุณลักษณะคำว่าเกิดเองฟังให้ดีนะครับ1ก็คือเกิดมาเกิดจากมดหลานมดลูกช้างก็ใช่ควายก็ใช่วัวก็ใช่หมูก็ใช่หมาก็ใช่หนูจิ๊ดๆนี่ก็ใช่ใช่ไหมครับหนูเกิดจากมดลูกมนุษย์ทุกคนทุกท่านแหละเกิดจากมดลูกแล้วก็มาเป็นตัวนั่นคุณลักษณะหนึ่งคุณลักษณะที่หนึ่งของการเกิดอันสองเกิดมาจากไข่สัตว์เลื้อยคลานงูก็ใช่จิ้งจกก็ใช่ไอ้ไก่มันขัดสองขานะมันกำกึ่งนะ นะเลื้อยคลานมันมีหลายขานะเออเลยค่ะงูก็ใช่จิ้งจกก็ใช่เกิดมาจากไข่นะที่บอกว่าฟักหรือว่าถูกอุณหภูมิได้พอเหมาะปุ๊บมันก็จะแตกมาแล้วมาเป็นตัวใช่ไหมสามเกิดจากของเหม็นของชื้นของแฉะของคาวมาจากคราบมาจากใครคราบใครของเหม็นของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าจุลินทรีย์นั่นนะครับน้ำหมักน้ำหมักจุลินทรีย์เห็นไหมเพื่อนผมบอกว่าใช่ใช่ใช่แล้วได้ยินไหมฮะจริงจบใช่ใช่ใช่เกิดมาจากมองเห็นไหมครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเรียกว่าจุลินทรีย์สามเกิดเองเห็นไหมมีบัญญัตินะพระเจ้าแน่มากนะเกิดเองใครจะอธิบายทีนี้ครับก็ดีแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้ลุงไม่เป็นหน้าที่อธิบายให้ฟังถือเป็นหน้าที่นะถือหน้าที่เล่าให้ฟังเนี่ยเกิดเองก็มีภาษาเรียกเหมือนกันนะเช่นโอปะปาติกะคืออะไรวะเนี่ยโอปะปาติกะคืออะไรทีนี้อยากรู้ก็ต้องไปศึกษาในแนวทางของพุทธศาสตร์ทีนี้ไปศึกษาตรงนั้นพุทธศาสตร์นะอยากจะรู้นะครับแต่ลุงรู้แน่นอนอยู่แล้วเกิดเองทุกสรรพสิ่งเกิดเองเอาป่ะน้ำฝนเกิดเองใครไปทำใหม่มันน้ำในมหาสมุทรเกิดเองพระเจ้าไหนมาสร้างมนุษย์เกิดเองเอาสิ่งนั้นเนี่ยเฮ้ยไปต่อได้ไหมลุงกระดานนี้ล้มแล้วมั่งทางนั้นTikTok Family ไปได้ไหมเนี่ยเพิ่งเกิดมาได้3วันนี่ TikTok Family อย่าลืมนะ TikTok Family พวกเราเจ้าก้อยเนี่ยมันเกิดมาวันที่14นะฮะ14เมษายน
2564จำหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอได้ขอความกรุณาจำหน่อยครับเดี๋ยวจะมีการเฉลิมฉลองในปีๆต่อๆไปให้รู้ไว้จำไว้ด้วยครับผมถือว่าเป็นการเกิดที่ยิ่งใหญ่มากนะครับนะลุงออกก๊อกเนี่ยครับนะลุงออกกิ๊กก๊อกเนี่ยนะเกิดใน TikTok เนี่ยวันที่14เมษายนพ.ศ.2564เป็นวันสำคัญนะด้วยสำคัญมากเลยนะทุกทีลุงออกเนี่ยฮะวันที่18พฤษภาเนี่ยที่นี่จะมีการเลี้ยงพระสงฆ์องค์เนนมาเป็นทุกปีเลยครับปีที่แล้วนี่ไม่ได้เพราะว่าทางการเขาห้ามชุมนุมชนกันใช่ไหมล่ะใช่ไหมมันก็เลยไม่มีปีนี้จะมีป่ะไม่มีแน่นอนกันแล้วกันมันไม่มีเพราะนั้นมันจะให้วันใหม่อ่ะตั้งวันใหม่ขึ้นมาเลยนะอย่าลืมนะบอกเวลายังได้ซ้ำไกลไปฮะเวลาเนี่ยเวลารู้จะเป็นบ่ายสามเนาะบ่ายสามเดี๋ยวนะฮะวันเกิดของ TikTok Family นะฮะหรือว่าลุงออกคิกก๊อกใน TikTok นะฮะวันเกิดวันที่14เมษาแล้วส่วนเวลาก็เราจ้องขนาดนั้นนะให้รู้ไว้นะครับตามขนาดจริงๆนะเอาเวลาบ่ายสามโมงประมาณ40นาทีประมาณนะครับนายบอกลบ5กันแล้วประมาณนั้นนะครับ นั่นแหละ ให้รู้ไว้นะครับลุงจำขนาดนั้นเวลาจำนะวันเกิด TikTok Family วันเกิดโอเคนะจำหน่อยครับมันจะเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งจะเป็นวันสำคัญของแมวไม่พูดต่อไปคอยดูแล้วกันเล็กๆนี่นะฮะมันจะเป็นของใหญ่นะเอาละเอาเป็นว่าเมื่อเวลาเราสู่กันจุดนี้แล้วก็อีกอันนึงที่บอกว่าเกิดเองโอปปาติกะนะครับฟังให้ดีนะตัวนี้มันก็จะไปล่วงรู้ในมิติหนึ่งของการปฏิบัติทางด้านศีลสมาธิปัญญาเรื่องของจิตนะครับจะไปรู้ได้โดยศักยภาพของจิตของการเกิดเองที่ว่านะครับด้วยความเข้าใจเนี่ยไปไม่ถึงครับนะไปไม่ถึงนะครับแต่เรื่องจิตมันจะรู้เห็นคำว่าเกิดเองโอเคนะพอได้นะครับตรงนี้เขาตัดตอนไปยังเรื่องจิตกันแล้วกันสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องจิตโดยเฉพาะมันก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาถึงที่นี่แล้วก็ว่ากายกับใจก็น่าจะพอกายก็คือสภาพร่างกายเราเนี่ยครับที่มันไม่ปกติมันเจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นสารพัดนาทีนี้สำหรับลุงออกและคณะทำงานแล้วก็มีตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้ทุกคนทุกท่านรักษาตัวเองให้ได้นะมันไม่มีอะไรมากมายเลยอาศัยธรรมชาติเนี่ยครับอากาศเป็นยารักษาตัวเราอย่างเงี้ยเห็นไหมงับอากาศให้มันถูกต้องตรงจังตามจังหวะของบทบาทลีลาของไตเติ้ลแมนเขาเอาไว้ขอแนะนำตรงนี้ไว้เพราะแล้วเขาย่อมาหมดเรียบร้อยครับย่อมาทุกส่วนแล้วครับที่จะไม่ให้ใช้ได้อย่างง่ายได้เหลือเกินในเรื่องของการใช้อากาศบริโภคอากาศลุงพูดมานานอากาศเป็นยาเลยพูดมาเกินกว่า20กว่าปีก็แล้วน้ำเป็นยาคนที่ฟังเนี่ยใช้สมอลทอล์กฟังครับมีน้ำสองขวดไปนะน้ำเดี๋ยวมันเป็นยามันเองครับจริงเป็นยารักษาตัวเรานะไม่ใช่รักษาโรคนะลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดนะคำว่าโรคนู่นนี่นั่นสารพัดร้อยแปดพันก้าวขาวและเพลงโรคที่เขาว่ากันตั้งแต่เริ่มมีวิทยาศาสตร์นู่นเดี๋ยวนะนับตั้งแต่ทางไหนนอกไอเรื่องของเชื้อโรคชรามันเกิดขึ้นมาลุยพาสเตอร์แบคทีเรียตัวแรกเกิดขึ้นมาในโลกก็คือลุยพาสเตอร์โอเคไหมครับแล้วก็มียุกมียาอะไรต่างมาต่อต้านมันก็คือลุยพาสเตอร์แหละกี่ปีมาแล้วนับถอยหลังเองครับผมไม่ได้ตามมันตอนนั้นใช่ไหมครับมันน้อยกว่า300ปี500ปีเนี่ยประมาณนั้นโอเคนะนะฮะมาตั้งแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไอ้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะจะเป็นมาถึงวันนี้มันรุนแรงมากคือไวรัสพวกนี้เกิดเองครับไวรัสเกิดเองจริงๆแล้วผมว่านะถ้าหากว่ามันเกิดในห้องแลบนะไอ้นักปฏิบัติการก็จะไม่รู้หรอกวินาทีนั้นมันเกิดจะไม่รู้ผมว่าเขาไม่รู้หรอกครับให้ถ้ามันเป็นของใหม่เฮ้ยพอเฮ้ยปุ๊บมันเซตอัพเข้าไปในคนคนนั้นแล้วครับคนคนนั้นก็เชื่อว่าน่าจะ
ไม่เหลือแล้วครับตายเอาจริงนะทำงานหน้าจออันตรายนะให้รู้ไว้ทำงานหน้าจอหลักที่มันเป็นพูดว่าอะไรระดับซุปเปอร์เซิร์ฟเวอร์รู้จักเซิร์ฟเวอร์ไหมฮะแหล่งเก็บข้อมูลที่มหามากๆอ่ะนะไอ้เซิร์ฟเวอร์ก็คือเหล็บแกะข้อมูลทั่วไปถ้าเป็นซุปเปอร์อย่างเช่นงานของ NASA เงี้ยมันต้องระดับซุปเปอร์หรือซุปเปอร์เซิร์ฟเวอร์ที่จะมาทำภาพแอนิเมชันให้มันใกล้เคียงที่สุดกับในเรื่องของจักรวาลในเรื่องของกาแล็กซีในเรื่องของหลุมดำหลุมแดงอะไรเป็นต้นมันใช้เครื่องมือขนาดที่มันมีความว่องไวสามารถที่จะกดเข้าไปปุ๊บมันสามารถที่จะทำงานได้เป็นเวลาภายใน1นาทีภายใน1ชั่วโมงถ้าหากว่าใช้ซูเปอร์ธรรมดาเนี่ยใช้เป็นปีมันก็ไม่ได้ภาพแอนิเมชันที่เขาใช้ทุกวันเนี่ยครับเห็นภาพลึกลับซับซ้อนนะครับนะใช้ระดับซูเปอร์ของซูเปอร์เซิร์ฟเวอร์มันถึงขนาดนั้นนะครับวิทยาศาสตร์เขาก็โอเคเก่งมากกันแล้วกันนะแต่ที่สุดแล้วคนกลุ่มนั้นนะเบรนจะเสียหายผมตั้งเป้าไว้แล้วนะครับยินดีนะฮะที่จะรักษานักฟิสิกส์ต่อไปจะเริ่มพูดคำว่ารักษากลุ่มอาชีพแล้วทีนี้นะรักษาเพราะว่าผมจะรู้ว่ากลุ่มอาชีพเนี่ยเช่นรักษาอาชีพนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์ให้ฟรีด้วยเอาจริงนะมันจะกลับขั้วกับข้างเชื่อเถอะครับด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยครับไม่ได้พูดเล่นนะให้ลุงเนี่ยเห็นพูดพยักหน้าโกกเนี่ยมันจะไปตรงนั้นเพราะว่ามันจะไปต่อไม่ได้ไม่ฮะต้องการจะช้อนอาชีพนี้เอาไว้เพื่อที่จะให้ดูแลคนอื่นอีกทีนึงเพราะมันก็ไปรักษาผู้คนได้ไม่หมดหรอกครับก็ต้องอาศัยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นี่นะครับที่จะให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นแล้วป้องกันไวรัสโคโรนาไว้ด้วยให้เขาไปรักษาผู้คนต่อดีไหมครับนี่คือความคิดของลุงนะไม่ใช่ไปแย่งอาชีพเขาหรอกโอ้ยผมจะไปแย่งอาชีพเหมือนกันจริงนะหรือจะให้แย่งได้นะเอาสบายมากมีปัญหาแล้วก็ลุงได้หมดทุกเรื่องแหละนะแต่อย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยนะครับให้ผมแบ่งปันดีกว่าให้กับผู้คนที่ต้องการอยากจะรู้กระสินนะฮะบางทีผมบอกว่าอนาคตข้างหน้านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะถูกจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จไม่รู้ใครจะเป็นโจทย์ผมว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นี่นะมั้งจะเป็นโจทย์เจอข้ออาเมนเทสเช่นอยู่ๆไปบอกว่าเธอมีโรคกอนแล้วทำให้เขาหายไม่ได้ทีนี้อ้าวนี่กล่าวหาอาเมนเทสเนี่ยว่าเฮ้ยไม่ยุ่ยทำนะโว้ยประบันมันจะคือความคิดของมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นครับผมนะหรือใครจะว่าไงรู้ว่างั้นนะจริงค่อยเก็บคำพวกนี้เอาไว้ว่ามันจะเป็นจริงไหมในวันต่อไปนะครับโอเคนะหรือแต่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ผมบอกให้เลยอายุขนาด25ปีจบแพทย์ยังครับ25ปีเนี่ยนะประมาณนั้นนะมั้ง26 27ปีจบแพทย์กันแล้วกันเอา25กันแล้วกันอายุ25เนี่ยลุงบอกไว้เลยได้เผาก่อนลุงทุกรายอายุ25ปีนายแพทย์จบวันเนี้ยนะจริงได้เผาก่อนลุงทุกรายที่พูดนะเพราะลุงรักษาตัวเองได้โดยพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่นะโอเคนะครับใครจะพึ่งพาสายลุง ก็ยินดีลุงก็ไม่เคยปิดบังอะไรพวกนี้นะขอให้เปิดรับเป็นโอเพนไมค์ก็เรียกว่าโอเพนไมค์ที่เขาว่ากันโอเพนไมค์ที่เขาว่ากันนะได้แต่ภาษาสุดท้ายแล้วปิดแค่นั้นนะครับนะคือง่ายๆคือเวลาลุงพูดเนี่ยพอจะทันไหมครับฟังให้ทันใช่ลุงก็ยอมรับว่ามันเป็นภาษาใหม่อย่างเช่น thank you very big นี่ภาษาใหม่นั่นนะได้ยินปุ๊บเฮ้ยมันมีได้เหรอมนุษย์พันเอาใช้ของเก่ามากี่พันปีแล้วนั่นน่ะใช่ไหมครับ thank you very big มันจับต้องได้นะอ้าว thank you very much โอ้จับต้องไม่ได้เลยลองฉุกคิดสิครับมันแค่ไม่รู้นะในหัวผมเนี่ยบอกไว้เลยว่าเมื่อเวลาเห็นอะไรต่างๆที่มันไม่น่าจะเราก็พลิกภาษาซะเนี่ย
ลับภาษาใหม่ซึ่งมันก็ไม่ได้ทำลายใครนะมั้งภาษาลุงใช่ไหมหรือจะเอาตามเขาก็ไม่ว่านะครับไม่มีใครเขาว่าหรอกครับนะคิดใหม่ทำใหม่ได้ไหมเนี่ยรู้ใหม่คิดใหม่นะก็ทำใหม่รู้ใหม่รู้ใหม่องค์ความรู้ใหม่เนี่ยนะมันก็ต้องคิดใหม่ได้นะแต่ที่แน่คือพวกเราเจ้าค่อยนะจะเริ่มนะว่าขอให้เป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันน่าจะโอมากกว่าพวกเราเจ้าค่อยในบ้านหลังเดียวกันเรามาเป็นหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่คำถามมีว่าดีไหมดีไหมเป็นคำถามเปิดนะไม่ได้ผูกขาดดีไหมถ้าดีก็มาแชร์กันความต่างกันเห็นไหมฮะผมว่านะเป็นการพัฒนานะมันจะมันถึงพัฒนาได้ต้องอาศัยความต่างผมเรียกว่าสังเกตเปรียบเทียบนะครับมันเป็นความพิเศษของมนุษย์อีกอันนึงนะผมจัดเอาไว้อยู่3 4 5 6คำเนี่ยมนุษย์ความพิเศษของมนุษย์จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 5คำต่อนี้ไม่รู้นึกได้หมดหรือเปล่ารู้นะ1สังเกตจริงๆคำว่าสังเกตเนี่ยไม่มีตำราบอกหรอกครับไม่มีทางเลยมันเป็นทักษะเฉพาะมันเป็นสกิลเฉพาะเลยครับสังเกตนะครับคล้ายๆมันเป็นของติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิดสังเกตโอเคมั้ยมันไม่มีใครสอนใครได้อะตรงเนี้ยผมว่างั้นนะขอให้มีคนนั้นที่มีเถอะคนนั้นก็จะพัฒนาอะไรต่างได้ดีได้ไวมากด้วยครับโอเคนะผ่านไป1สังเกต2เปรียบเทียบเปรียบเทียบขออนุญาตครับสิ่งที่ลุงพูดเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าเปรียบเทียบกันฮะเปรียบเทียบกันอ๋อเขาว่าเช่นนั้นลุงบอกว่าเช่นนี้อย่างเงี้ยเห็นไหมสามสรุปสรุปไปว่าเลือกข้างนะให้รู้ไว้คำว่าสรุปเลือกกันนะเอาไว้ในใจแต่ไม่พูดประมาณนั้นนะครับสี่เสนอแนะและห้าอธิบายได้ที่บอกว่าลอจิกว่าเหตุผลตะการนั่นนะครับลอจิกฟังกันติดหูมาตั้งแต่ไหนอันนี้ไม่มีฮะเราจะไม่ใช้คำว่าลอจิกเราจะไม่ใช้คำว่าเหตุผลแต่เราจะใช้คำว่าที่มาเหตุคือที่มาใช่ไหมโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรคือที่มามนุษย์เกิดได้อย่างไรคือที่มาสัตว์ไก่ไข่เกิดได้อย่างไรคือที่มาต้องถอยหลังไปหาที่มาให้ได้ก็คืออดีตนั่นแหละครับแล้วจะไปยังไงทีเนี้ยอธิบายได้ทั้งที่มาและที่ไปมาจากไหนและไปอย่างไรมันมาจากไหนโลกวันนี้เกิดมาจากไหนดวงที่เกิดมาจากไหนแกลเล็กซี่เกิดมาจากไหนเงี้ยทุกแกลเล็กซี่เกิดมาจากไหนหน้าวันนี้เป็นภาษาใช้ได้เป็นองค์รวมคือบิ๊กแบงเนี่ยยังมีคนถามต่อไปนะบิ๊กแบงเกิดได้ยังไงทีเนี้ยมันมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งเขาพูดเอาไว้ในสังคมโลกไปนี่นะก็คืออะไรนะชื่ออะไรนาะคิดนั่งอยู่วินเชลนะสตีเฟนฮอว์กิงเขาบอกว่าจักรวาลนี้เขาพูดทิ้งเอาไว้ลอยแต่เขาตายไปก่อนจักรวาลนี้เกิดจากที่ว่างยังไงเนี่ยเกิดจากความว่างเกิดจากไม่มีอะไรเลยถามว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่มีที่มาถ้าถามลุงนะถ้าเขาบอกว่าจักรวาลนี้เกิดจากเขาว่า before big bang คือจุดเกิดจริงๆอ่ะจุดนั้นสตีเฟนฮอว์กิงเขาจะมีเอกสารเนี่ยของเขาบทความของเขานะครับใครติดตามก็ติดตามไปเขาบอกว่าจริงๆนะก็คือจุดนั้นอ่ะไม่มีเวลาปัญหาเวลาไม่ได้อ่ะไอ้ที่มันเกิดอ่ะลุงก็บอกว่าเวลาเป็นศูนย์แล้วครับเซตศูนย์ลุงบอกเวลาเป็นศูนย์แล้วก็ความว่างไม่มีอะไรเลยนะอย่างนี้เป็นต้นก็พูดถึงกันในสังคมโลกฟิสิกส์ของเขานั่นนะครับแล้วนักฟิสิกส์ก็ถามไปแล้วพิสูจน์ให้ตายไงก็ไม่ได้มันได้คำพูดไงได้แต่คำพูดก็ต้องยอมรับในจินตนาการของเขานะครับลุงยอมรับนะที่ว่าเนี่ย
แต่อธิบายได้ไหมที่นั่นนะคนอธิบายนั่งพูดอยู่นี่แล้วกันดีไหมนะมันเกิดจากคำว่า before big bang big bang นี่มีคำว่า before big bang แล้ว before มาจากไหนอ้าวไปใหญ่แล้วที่นี่เอามาจาก big crunch ก็แล้วกันอ่านมาจบไหมที่นี่เนี่ยภาษาเหล่านี้เคยได้ยินไหมครับพี่ big bang มันติดหูอยู่แล้วเวลาสองมนุษย์โลกนักฟิสิกส์ทุกคนไม่รู้จักบิ๊กแบงไม่รู้จักภาษาเหล่านี้ก็แปลว่าอยู่หน้าเขาหลังเขาแล้วไม่ทันยุคแล้วจ้าเงี้ยนะบิ๊กแบงจะมาจาก before big bang เอาเล่นภาษากันนะแล้ว before มันจะมาจากเขาไหนต่อมันต้องมีที่มามาจาก big crunch big crunch จะมาจากที่ไหนที่ไหนเออ big crunch ก็มาจากบิ๊กแบงเอาสิบนเนี่ยบนในอ่างเลยเงี้ยอ้าวเอ้าก็เมื่อท่านไม่หยุดอ่ะผมก็ไม่หยุดเหมือนกันอ่ะมันก็มีตัวต่อไปเรื่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เป็นตัวต่อที่ไปกันในน้ำไม่ใช่ในลักษณะหักด้ามพระดูหัวเข่าประมาณนั้นนะครับนะลองใครควรดูครับฐานะที่บ้านหลังเดียวนะอย่าลืมนะฮะ TikTok Family นะฮะส่วนท่านที่อยู่ทั้ง Face ทั้ง YouTube นะครับก็พยายามปรับตัวมาอย่าง TikTok นะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่า TikTok เนี่ยจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่ให้กับมนุษย์ผู้พึงกระหายใช้ว่ากระหายนะเพราะว่ามันลงสุขภาพอันมากมายกายของเอาไม่อยู่จริงครับนะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางไหนก็ตามศาสตร์แผนเขมรก็ได้ภาษาแผนลาวก็ได้นะศาสตร์แผนเวียดนามภาษาแผนอินเดียศาสตร์แผนจีนนะภาษาแผนอบอริจินเอาสิเออน่ะก็แปลว่าออสเตรเลียนั่นน่ะอบอริจินแล้วศาสตร์แผนอะไรวะเนี่ยอเมริกาแหละอเมริกาชนพื้นเมืองกันนั่นน่ะอเมริกาอะไรนั่นนะครับมันศาสตร์แผนบึกระบันนู่นน่ะแล้วก็ศาสตร์แผนไทยที่เนี่ยเออแล้วศาสตร์แผนปัจจุบันที่เนี่ยเออเอาสิเอาอยู่ไหมครับที่ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็ตามแต่ละโลกเนี่ยมันหยุดโลกได้ไหมที่นี่เอาแต่ละประเทศน่ะมันไปต่อไม่ได้ทุกศาสตร์มันไปต่อไม่ได้แล้วเอาเปล่าเออหรือใครจะดื้ออยู่ก็ไม่ว่านะที่งั้นกลับมาหาศาสตร์อะไรล่ะศาสตร์ในตัวเราเนี่ยครับเนี่ยนะนะถึงบอกว่าต้องกลับคิดกันใหม่ไหมความจริงบูรณาการความคิดกันดีกว่ามันคงไม่ใหม่ไม่เก่าหรอกผมว่านะเออมันบูรณาการกันดีกว่าความคิดเนี่ยคนเกิดก่อนคนเกิดหลังคนเกิดปัจจุบันมาเชื่อมกันอยู่ผมว่ามันน่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของการที่มารักษาสุขภาพรักษาร่างกายมนุษย์ดีลุงก็ว่าลุงคนพบไปนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะเป็นตัวที่มารักษามนุษย์ปัญหารักษาสัตว์ได้หมดแหละเมื่อรักษามนุษย์ได้สัตว์มันมีศักดิ์ต่ำกว่ามนุษย์เยอะเลยมันจะรักษาง่ายด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ทำมาแล้วนะเอาไปทำมาแล้วนะยุคนั้นมันยุคช้างอะไรโมตาร่าเกิดทันไหมในโมตาร่าเนี่ยท่านอยู่หน้าจอเนี่ยอายุ20ปีผมว่าทันไหมโมตาร่าคงไม่ทันมั้งนะแล้วก็ชื่ออะไรมีช้างเชือกหนึ่งอย่าไปถอยหลังไปเรื่องของช้างเนี่ยคงไม่ทันเหยียบกับระเบิดรถบรรทุกชนพวกนี้นะครับนะอาระผ่านไปอย่าไปถอยหลังไปไกลเรามาถึงปัจจุบันทันสมัยมาเสมอเมื่อกี้ผมพูดกันว่าความพิเศษของมนุษย์นั้นมีอยู่ 4-5 ข้อต่อไปนี้คือ1สังเกต2เปรียบเทียบ3สรุป4เสนอแนะและอธิบายได้ที่มาที่ไปหลักเหตุผลลอจิกไปต่อไม่ได้แล้วครับมันไปต่อไม่ได้จริงๆหรือว่าใช้ลอจิกใช้เหตุผลก็ไปว่ากันคนที่บอกก็ไปต่อได้ก็เชิญแต่อย่าใส่นะฮะเหตุผลในเชิงคณิตศาสตร์ทฤษฎีศาสตร์เชิญแต่อย่าใส่สำหรับทางฝั่งลุงนี้ถอยหลังมหาธรรมชาติน่าจะมีคำตอบสุดท้ายได้ดีที่สุดโอเคไหมครับอ้าวต่อไปนี้ก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมในส่วนที่เล่าสู่กันฟังนะครับถ้ามีก็ยินดีนะครับว่าแต่ละท่านแต่ละคนมีอะไรโอ้โหมีใครถามกันมาบ้างเด้องานนี้
ข้าคำถามเลยครับขอไม่ทันนะครับน้องเพนกวินนะครับไทยปากีสถานนะครับถามว่าทุกครั้งที่ฟังคุณลุงแล้วเสียงมันไปสั่นสะเทือนร่างกายได้ยังไงรู้สึกดีจังเลยครับคำถามที่หนึ่งจากน้องคนเดียวกันเพนกวินยังบอกว่าตัวของอนัตตาของอัตตาเนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับสามก็คือว่าแล้วฟรีเควนซี่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในหรือมันกวนในหัวเนื้อด้วยหัวได้ยังไงนะครับข้อที่สี่ก็คือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเกี่ยวกับเซลล์คอนเซียนไหมครับโอ้จะไปไกลแล้วอย่าไปมากนะลุงจำไม่ทันก็เดี๋ยวย้อนให้ครับเอาข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งก็คือฟังเสียงของลุงหงอกตอนที่คุณลุงหงอกให้โลหะนะครับไวเบรชั่นมันสบายได้ยังไงเอาเข้านี้ก่อนเนาะครับข้อสองคนเดียวกันแล้วไม่ได้ปลูกเพราะว่าน้องไทยปากีสถานครับโอเคครับนะครับพลังงานบริสุทธิ์เกี่ยวกับเซลล์คอนเชียสได้อย่างไรสามฟรีเควนซี่ที่ลุงบอกว่าคลื่นความถี่ที่มนุษย์สร้างเนี่ยครับมันเป็นควรสมองได้ยังไงนะครับห้าก็คืออัตตากับอนัตตาเนี่ยมันโคออปเรตกันยังไงมันจัดการกันยังไงโอเคเป็นคำถามที่สูงสุดแล้วล่ะฮะกับภาษาพุทธศาสตร์นะครับอัตตาอนัตตาเชิญทีนี้ครับ หน้าจอครับผมเข้าใจนะครับว่าหน้าจอมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ถ้าหน้าจอทำตามคำบอกต่อไปนี้ดูก่อนเพราะคำถามที่น้องเพนกวินถามเนี่ยมีความเป็นนัยยะสำคัญสูงมากเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านสามารถใช้ small talkแล้วหลับตาฟังสิ่งที่คุณลุงจะเล่าต่อไปนี้ตั้ง5ข้อเนี่ยครับได้ทันทีเลยและหายใจตามปกติไปเรื่อยๆแล้วหลับตาฟังไปเลยครับผมดูซิว่าความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงไหมครับครับเอาล่ะเรื่องของเสียงก่อนก็ได้นะครับเสียงนี่มันเป็นเรื่องของทั้งคลื่นและก็ความถี่นะครับเสียงเนี่ยทั่วๆไปแล้วก็บอกว่าเป็นพลังงานเสียงพลังงานเสียงที่ทางด้านทางโลกก็เรียนกันนะฮะพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนเอาพลังงานเสียงมาว่ากันพลังงานเสียงทางโลกก็เรียนกันทางด้านวิทยาศาสตร์ในเรื่องของทั่วๆไปเนี่ยเสียงเดินทางในอากาศได้เท่ากับกี่เมตรต่อวินาทีประมาณนะครับเสียงไม่สามารถเดินทางผ่านอวกาศไอ้โทษไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศทำไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของเสียงแต่เสียงที่ลุงใช้เนี่ยมันจะผ่านกระบวนการของ PE คือพลังงานบริสุทธิ์อยากจะตอบ PE ก่อนครับพลังงานบริสุทธิ์กับที่บอกว่า conscious นะนะมัน self conscious conscious คือความรู้สึกนะฮะแล้ว PE เนี่ยมันไปกระตุ้นความรู้สึกก็คือสะดุ้น self conscious นั่นเอง conscious self conscious คือความรู้สึกของความรู้สึกซ้อนไปเลยล่ะครับนะฮะ PE ตัวนี้มันเป็นแกนที่มันอยู่ในเซลล์เลยครับในเซลล์ในศูนย์กลางของเซลล์เลยครับตัวนี้ซึ่งในตัวท่านก็มีเซลล์ใช่ไหมล่ะมีเนื้อเยื่อมีทิชชู่มีออร์แกนมีบอดี้ทั้งหมดนั่นแหละครับโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้พลังงานตรงเนี้ยเสียงเนี่ยมันไปกระตุ้นได้ยังไงลองฟังให้ดีๆนะครับท่านที่อยู่หน้าจอพ่อขออนุญาตตอบให้อย่างค่อนข้างจะประกอบกับการปฏิบัติการผมว่ามันน่าจะ get into เข้าใจในเซลล์คอนเชียสของท่านเองคือความรู้สึกที่มันจะออกมาเองซึ่งตัวท่านเองจะได้คำตอบนี้ขอให้เปิดใจหรือว่าฟังไปไม่ต้องเชื่อลุงหรอกครับขอให้ฟังให้ทัน
คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ yourself ก็คือ self conscious ของอยู่คือความรู้สึกนั่นเองที่จะเกิดขึ้นว่ารู้สึกอย่างไรนั่นคือคำตอบสุดท้ายที่ตัวท่านเองใครได้รับบ้างไม่รับบ้างแล้วค่อยบอกกันนะฮะตรงนี้นะครับโอเคนะนี่ก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์มันเข้าไปกระตุ้นนะครับเข้าลุงใช้คำว่าเข้าหูสู่ขั้วหัวใจมันจะไปควบคุมเรื่องของเพ้าหัวใจเวลามันเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บก็ฟิวชั่นฟิชชั่นก็ว่าได้พูดผ่านภาษาฟิสิกส์ฟิวชั่นฟิชชั่นเห็นไหมครับฟิวชั่นฟิชชั่นถ้าพูดถึงเรื่องของไอ้เซอร์คูเลชันของเลือดคือดูดแล้วก็ดันเลือดนั่นเองครับโอเคไหมทีนี้มันเข้าไปสู่เซลล์ได้ยังไงมันจะแปรผันไปเป็นไฟฟ้าสถิตต่อเออในร่างกายเป็นไฟฟ้าสถิตงั้น PE ตัวนี้ PE ตัวนี้จริงๆมันเดี๋ยวมันมาจากภาษาฟิสิกส์ที่เขาเรียนก็คือ potential ตัว P คือ potential E คือ energyก็คือพลังงานศักดิ์เห็นไหมพลังงานศักดิ์นี่มันเป็นพลังงานที่มันมาจากคำว่าสแตติกมันมาจากคำว่านิ่งเนี่ยไอ้ลุงก็ใช้พลังงานศักดิ์หรือพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งเนี่ยมาใช้ลุงก็ใช้ว่า PE สเปียร์ดิจิสโอเคไหมครับมันน่าจะสอดคล้องต้องกันไปยังฝั่งวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์มันก็เข้ากันได้แต่ถ้าหากว่าท่านรู้จักคำว่า potential energy นะครับถ้าไม่รู้จักตัวนี้มันก็ไปต่อไม่ได้นะครับก็ขอให้ไปค้นคว้าเองก็แล้วตรงนั้นนะฮะในส่วนที่สนใจใฝ่รู้เพราะมันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ที่เขาวางเอาไว้ในโลกใบนี้ให้เราเรียนกันนะครับพลังงานศักดิ์นะฮะแต่ทางฝั่งผมก็คือเข้าไปถึงในแก่นของพลังงานที่ว่านี่ก็มาเรียกใหม่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะโอเคนะมันเป็นภาษาใหม่เนี่ยพอเวลามันไปตามคลื่นเนี่ยไอ้คลื่นก็คือเป็นเวฟเป็นไวเบรชั่นไปแล้วเห็นไหมครับคลื่นเสียงโอเคไหมแล้วพอเวลาคลื่นเสียงปุ๊บจะมีความถี่ไปด้วยนะมันเป็นคลื่นสั้นสังเกตให้ดีคำว่าคลื่นสั้นมันไงดีนะครับมันที่แล้วมันป้องแล้วมันกลับเหมือนกับจากภายวงกลมข้างในเนี่ยมันจะเป็นวงกลมภายข้างในเล็กๆมันจะเล็กลงเล็กลงมันจะเป็นแบบก้นหอยนึกออกไหมครับนี่นะนั่นแหละครับมันที่จะแทงไปทางลึกปี๊ดครับอ่ะนะไอ้เป็นก้นหอยเนี่ยมันจะไปย่อส่วนให้เป็นคลื่นที่มันสั้นที่สุดเท่าที่สั้นได้แล้วความถี่ที่จะสูงมากเพราะนั้นจึงเหมือนกับทิ่มแทงเลยนะครับเหมือนทิ่มแทงเนื้อเยื่อเลยนะครับนะเข้าหูสู่ใจก็คือหัวใจไปตามเพ้าทีนี้ครับเพ้านี่ก็คือเรื่องของไฟฟ้าแล้วนะเป็นกระแสบวกลบแล้วนะมาแล้วก็ไปตามกระแสเลือดเลือดก็ไปหาเซลล์เพราะนั้นในร่างกายของท่านก็รับกันเต็มๆเพราะนั้นเขาไปหาเซลล์มันก็เลยกลายเป็นเซลล์คอนเชียสคือความรู้สึกที่ออกมาในตัวของท่านเองนั่นเองโอเคนี่คือคำตอบนี้มันจะไปคล้องกับทางด้านเสียงที่ว่าเนี่ย vibration ทั้งคลื่นและก็เป็นความถี่ไอ้เจ้าความถี่ตัวเนี้ยทางฝั่งลุงเนี่ยมันคลื่นจนสุดคลื่นลูกไก่ประกันจนไม่มีคลื่นจึงกลายเป็นความถี่เป็นแบบ immunity หมายความว่า set zero นั่นเองครับลุงจะมาได้ตรงนี้ได้เวลาเป็นศูนย์ตรงนี้ภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอากาลิโกลุงบอกว่า set zero and อากาลิโกและลุงจะได้สภาวะนี้มานะก็มาเรียกกันว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะมันจึงมีผลกับทางด้านท่านที่เป็นชีวิตคือชีวิตมนุษย์จะรู้กันด้วยการผ่านภาษาและกับกิริยาของลุงด้วยในเวลาเดียวกันชัดเจนไหมครับต่อมาก็มีอัตตากับอนัตตาอัตตาคือตัวตนถ้าพูดว่าอัตตานะฟังให้ดีนะอัตตาเนี่ยอัตตาฟังให้ดีอัตตาแม้แต่คำว่ามวลแมสนะแมสมวลในภาษาฟิสิกส์ก็คือมวลคือเลขสุดคำว่ามวลแหน่นิดนึงขออนุญาตโชว์เรื่องมวลนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่เข้าใจครับผมต้องการอยากให้ท่านเข้าใจมากกว่าเช่นควันบุหรี่ผมเป็นมวลแมสเนี่ยมาจากคำว่า EMC ยกกำลังสองตัว M นะฮะ M ตัวนี้มาจากคำว่า matter ก็ได้คือสาร material คือสารทั้งหมดแต่มันตัว matter เนี่ยมันจะมีน้ำหนักคือ weightไอ้ตัวเวทเนี่ยนะฮะแยกจากเลยน้ำหนักไปอีกทีก็เรียกว่ามวลภาษาวิทยามวลแต่ลุงจะแสดงคำว่ามวลให้เห็นก็คือควันบุหรี่ของลุงนี่เองนะครับอย่างเงี้ยมวลไม่ใช่มวลบุหรี่นะ
มวลเนี่ยมันเป็น mass a m a w s นะของภาษาฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับมวลตัวนี้แหละฟังให้ดีภาษาพุทธศาสตร์คือเรียกว่าอัตตาดูสิครับอัตตาตัวตนเนี่ยครับงั้นหมดมวลคือขบวนอัตตาหมดมวลมวลหมดคำว่ามวลตัวเนี้ยฟังให้ดีครั้งเนี้ยครับภาษาทางด้านพูดผ่านแสงเขาก็จะเรียกกันว่าโฟตอนภาษาสูงสุดแล้วครับโฟตอนถ้าพูดผ่านเสียงเมื่อกี้เนี่ยเสียงนะมีความถี่มีทั้งเวฟนะถ้าพูดผ่านเสียงเขาเรียกว่าโฟนอนแปลว่าลุงเนี่ยได้ทั้งโฟนอนและโฟตอนโอเคไหมครับเพราะว่าทั้งโฟนอนและโฟตอนเนี่ยมันวางอยู่บนของถือว่าแพลตฟอร์มกันแล้วกันของ PE พลังงานบริสุทธิ์ไม่รู้จะว่าไงกันนะครับแล้วพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นค่าคงที่ทีนี้ถ้าพูดโดยรวมแล้วนะก็คืออวกาศก็ได้โดยรวมเลยครับทางด้านนักวิทยาศาสตร์ทุกวันเนี่ยเขาจะเรียกว่า Dark Energy เขาเห็นเป็นดาร์กเขาเห็นเป็นดับแต่ลุงบอกเห็นเป็นใสมันจะกลับขั้ววิทยาศาสตร์ครับโอเคนะขอให้เข้าใจในรูปแบบของลุงไว้ก่อนนะเพราะว่าสงสัยก็ถามมาก็อธิบายตามรูปแบบลุงนะเพราะนั้นอัตตาก็คือมวลเนี่ยก็คืออัตตาไอ้นี่คืออัตตาเห็นไหมครับนะอัตตาหมดที่เรามองเห็นนี่คืออัตตาตัวตนทั้งสิ้นนะอัตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนแปลว่าถ้าบอกว่าพูดภาษาพุทธศาสตร์นะอนัตตาถ้าภาษามาแทนนะคือพระธรรมพระพุทธพระธรรมนะไอ้ตัวนี้มันบริสุทธิ์บริสุทธิ์ 25% 50% 75% แล้วก็ 100% ถ้ามัน 100% พวกก็เป็น PE ทันทีนะพลังงานบริสุทธิ์ที่เป็น 100% ที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นอนัตตาพลังงานอนัตตาก็ว่าได้โอเคไหมครับที่ลุงใช้อยู่เวลานี้แต่ลุงไม่อยากจะใช้คำนั้นเพราะว่าอะไรมัน 2,500 ปีก็ไม่ไปถึงไหนเลยลุงต้องใช้ภาษาร่วมสมัยกับคนรุ่นใหม่นี่คือพลังงานเนี่ยโอ้โหมันเก็ทมากเลยมันโอ้โหมันพลังงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียนมาในโรงเรียนน่ะโอเคไหมครับแต่มันเข้าไม่ถึงก็เลยไม่ใช้ไม่ได้แต่ลุงเข้าถึงพลังงานไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กเหล่านี้เป็นต้นมันก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในตัวของท่านทั้งหมดอย่าลืมทั้งหมดที่มีท่านอยู่นั่นตัวท่านคือศูนย์รวมของพลังงานทั้งสิ้นนะใช่ไหมเคมีชีวฟิสิกส์ก็อยู่ในตัวท่านทั้งหมดพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กอยู่ตัวท่านหมดเอาว่าเพราะฉะนั้นลุงใช้คำว่า PE เนี่ยมันจึงเป็นตัวของมนุษย์เลยหรือใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์โอ้โหมันลงตัวเวอร์ไวเวฟมากน่าดูเลยครับตอนนี้ดึงก็ถึงอยากจะให้เข้าใจอยากจะเข้าใจจังนะครับเฉยอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะหยิบเอาไปสักมวลสิมันจะได้เข้าใจอย่างนี้มันก็ไปทำไม่ได้งั้นต้องอาศัยความเข้าใจแม้ว่ามันจะอะไรละเมียดหน่อยครับก็ขอได้บอกเข้าใจเพราะมนุษย์มันสามารถเข้าใจกันได้เรื่องนี้เห็นไหมครับพอได้นะหวังว่าผมจบไปนะมีเสียงมี PE พลังงานบริสุทธิ์กับโอเคแล้วนะเซลล์คอนเชียสจบไปแล้วนะแล้วมีอัตตาแล้วมีอะไรนะข้อที่3 4 เขียนไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าน่าจะพอฮะนะน่าจะพอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ยังมีครับเหรอครับถ้าสงสัยอีกก็เชิญอีกนะฮะวันพรุ่งนี้คุณน้องติดตามเราคุณลุงมาตั้งก็ขอได้ปวดอย่าให้มากหลายเพราะว่าลุงก็จำไม่ไหวเหมือนกันนะอ้าวเด็กรุ่นใหม่ครับอ๋อเข้าใจเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนครับผมนะอยากจะให้เข้าใจ PE กับเซลล์คอนเชียสนะตัวนี้มันจะลงหมดทุกตัวก็สามารถตามดูได้ในช่องทางของคุณลุงก็คือ YouTube ก็ได้แฟนเพจก็ดีนะครับลองตามช่องทางนั้นดูด้วยแล้วก็จะฟังยาวๆได้ 3-4 ชั่วโมงไปนอนฟังได้เลยเพราะว่าหลายๆเรื่องหลายๆราวเนี่ยการใช้เวลาสั้นระยะตรงนี้เนี่ยครับมันเอาทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะว่าการเล่าหนึ่งเรื่องของคุณลุงเนี่ยจะผูกไปอีกเรื่องนึงใช่4สารเลยใช่นะครับอย่าลืมว่าคุณลุงเนี่ยเล่าเรื่องของโดยเมนหลักและเนเจอร์เนี่ยเป็นเรื่องของแก่นของสารถูกตรงนี้คือเขาเรียกจิตศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าศาสตร์อะไรก็ตามทีในโลกใบนี้ที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นศาสตร์อยู่แบ่งอยู่2อย่างก็คือวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ธรรมชาติทีนี้ศาสตร์ธรรมชาติคือคุณลุงพูดถึงเรื่องของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ถูกต้องครับส่วนศาสตร์วิทยาเนี่ยไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเลยทั้งหมดเลย
แต่อนุโลมาหรือเข้าใจว่าให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อย่าได้เอามาเข้าตัวเป็นของกินแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นความพึงพอใจของแต่ละคนแต่ละท่านอันนั้นเป็นสิ่งที่เดียวชอบตามธรรมชาติไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่สนใจใฝ่รู้เรื่องราวในตัวเรากับธรรมชาติโอเคลุงสามารถพาไปให้รู้ได้โดยผ่านกระบวนการที่เราพิฟังทั้งหมดเนี่ยครับผมนะทันนะท่านที่อยู่หน้าจอทั้งด้านผมเรียกกันว่า TikTok Family นะครับโอเคนะก็คำถามถัดไปนะครับคุณลุงนะครับรักษาโรคอะไรได้บ้างอ๋อภาษานี้สมควรเปลี่ยนก่อนครับนะขออนุญาตนะต้องเปลี่ยนภาษาก่อนครับเพราะภาษาเนี่ยเป็นอย่าลืมภาษาเป็นศิลปะภาษาเป็นมันสร้างค่านิยมนะภาษาเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมภาษานี่เป็นตัวต้นถ้าหากว่าเราคุ้นเคยกับภาษาคำว่ารักษาไหมลุงรักษาโรคอะไรได้บ้างลุงเป็นคนปฏิเสธคำว่าโรคโดยสิ้นเชิงนะให้รู้ไว้เพราะโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าคำถามนี้ว่ามันดีไหมล่ะโรคมะเร็งโรคไมเกรนโรคความเครียดโรคกระดูกทับเส้นประสาทมันดีไหมเนี่ยรูมาตอยเงี้ยดีไหมครับโรคเหล่านั้นทั้งหมดมันไม่ดีเมื่อรู้ว่าไม่ดีตามคอมมอนเซนส์ของเราจะไปรักษาทำไมล่ะทีเนี้ยเพราะคำว่ารักษาเราเปิดดิกภาษาไทยรักษามันแปลว่าอะไรทีเนี้ยแปลว่าเก็บไว้ห่อไว้หีบหนีบไว้ของไม่ดีจะรักษาไปทำไมท่านเห็นไหมกลับภาษาก่อนครับเปลี่ยนภาษาก่อนแล้วจิตมาเข้าใจลุงงอกได้เพราะนั้นใช้คำใหม่ได้ไหมคำตรงข้ามคำว่าภาษามีไหมครับคำไหนบ้างที่มันตรงข้ามกับคำว่ารักษามีไหมครับเปิดดีกเลยครับก็มีแค่กำจัดขจัดกำจัดไม่ใช่บำบัดนะบำบัดก็ใช้ไม่ได้อะบำบัดเนี่ยมันยืดหยุ่นเลี้ยงไข้อะเห็นไหมต้องใช้กำจัดภาษาที่มันต้องหักดิบเลยกับกำจัดนั้นลุงใช้ว่ากำจัดอาการที่ท่านปวดหัวคืออาการปวดท้องคืออาการปวดมดลูกบาลานคืออาการโอเคไหมครับเออปวดเจ็บนี่คืออาการทั้งสิ้นนั้นกำจัดอาการซะจบไหมครับนี่ภาษาไว้ก่อนเพราะนั้นจึงบอกว่าไอ้คำว่าโรคนั้นลุงไม่ยอมรับเด็ดขาด 100% นะให้ทราบไว้นะใครจะยอมรับก็ยอมรับไปลุงก็ไม่ว่าครับเพราะมันสิทธิแต่ละบุคคลที่พึงมีพึงได้พึงเป็นโอเคงั้นจะมาตามลุงก็ขอกลับภาษาก่อนครับท่านจึงจะไปตามลุงได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์สนุกด้วยอีกต่างหากพอใจไหมครับคำตอบงี้ครับก็เป็นช่วงถามตอบในรายการนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ลุงหอกเพิ่ง Family Day ของ TikTok ได้3วันนะครับ เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ความทุกข์กับคุณลุงก็เห็นใจเข้าใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานยังไงลุงหอกก็อยู่อีกนานตอนนี้ครับความทุกข์ของเรานี่ยังอยู่อีกนานครับเมื่อกี้ลุงพูดว่าคนที่เกิดนายแพทย์นายแพทย์อายุแค่25นี่ตายก่อนลุงแน่นอนครับเอาป่าวครับเขียนไว้ข้างฝาไปเลยครับเชิญนะหลายคนบอกว่าอยากจะปะทะกับลุงหมอกเหลือเกินผมบอกว่าไม่ต้องช่วงนี้เขามาตรการอยู่ใช่ใช่ต้องปฏิบัติตามสังคมนะฮะอย่าลืมนะฮะจะมารวมเป็นหมู่นี้ก็ไม่ได้ดีแล้วครับที่เขาล็อกตัวนี้ที่ให้ท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่ที่หมอก็แชร์ตรงนี้ก่อนระยะนี้ครับผมเราคุ้นชินเคยชินที่ต้องไปหาเขาประชิดตัวแล้วไปรับออเดอร์เขายุคใหม่ไม่ต้องแล้วคุณลุงเราอยู่ใกล้ชิดกันผ่านกันแค่คืบเดียวดูกล้องกว้างของ YouTube สิครับว่าทุกคนอยู่ใกล้ลุงหอกเพียงแค่ศอกเดียวเองครับเอาไม้วัดเนี่ยฮะเนี่ยขอโทษนะครับขอโทษเนี่ยเอาไม้วัดจากลุงมาหน้าจอ TikTok เนี่ยถ้าใครดู YouTube อยู่อ่ะเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยฮะแค่นิดเดียวเองใจเย็นแล้วทีเนี้ยทำตามคำบอกครับเป็นอะไรอยู่ให้นึกซะว่าไม่ดีกำจัดมันออกไปแล้วโยนไปหาลุงหอกครับเนี่ยฮะผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดจริงนะครับเพียงแต่แค่ใส่หูฟังเสียงลุงหอกนี่แหละครับยกไวเบชั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของภาษาเสียงของโลหะแสงอีกต่างหากทุกคนไปดูคลิปย้อนหลังคุณลุงนิดหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนทำงานครับคุณลุงไม่มีเวลาจะไปศึกษาอะไรนานขนาดนั้นหรอกแต่เดี๋ยวจะมีเคสสำคัญอยู่เคสหนึ่งเข้ามาจนใครก็ตามที่โดนใจหรือว่าเคสนี้ใช่เลยในความเป็นปัญหาของตัวเราก็พ่วงพันไปเลยครับทุกครั้งที่คุณลุงให้อะไรใครสักอย่างหนึ่งเนี่ยครับเราพ่วงความทุกข์เราไปได้เลยเอาหูฟังมาใส่ครับหลับตาฟังครับเดี๋ยวมันจะไปสั่นสะเทือนและเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของเดิมของเราที่มันทุกข์นั่นแหละครับจุดของมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะจำกดไว้นิดนึง
แอลมี่ลอเขาว่าไว้ว่าแอลมี่ลอว่าไว้ว่าความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดเปลี่ยนแปลงบันทึกได้คุณลุงถูกต้องแต่ต้องเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะกระตุ้นความรู้สึกในตัวเราก็คือ 1% ของแต่ละคนนั่นแหละครับPE อะไร potential นะครับครับผมพลังงานศักย์นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเองครับตอนนี้เข้าใจปัญหาของทุกคนทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เป็นคำถามคำตอบมันก็มีอยู่3ช่วงรายการที่เรียนรู้ร่วมกันกับ Familyกิ๊กก๊อกของลุงหงอกในทางติ๊กต็อกเนี่ยหนึ่งคือลุงหงอกกำลังแชร์อยู่ช่วงชั่วโมงแรกครับแชร์เนี่ยครับฟังเธอครับผมเข้าใจว่ามีปัญหาแต่ฟังไว้ก่อนฟังแล้วค่อยๆฟังเสียงตามไม่เข้าใจปุ๊บทิ้งเลยแต่หลับตาฟังช่วงที่สองก็จะเป็นถามตอบเป็น Q&A ช่วงที่สามก็จะเป็นทานอสดีดนิ้วนี่แหละครับโทรศัพท์ก็มาเตรียมตัวโทรศัพท์จะจ้องจะจ้องนะครับคุณลุงครับโลกหน้ามีจริงไหมครับเมื่อตายไปแล้วเพราะเรามีชีวิตเดียวหรือเรามีเชื้อไฟต่อไปทุกภพทุกชาติครับจะให้ตอบอยู่เรื่อยยาวนะเอาเป็นว่ามันเป็นภาษาที่ใช้กันมา 2,000 กว่าปีแล้วนะไม่จบสักทีเลยครับเอางี้ดีกว่าครับโลกหน้ามีจริงไหมภาษานี้โอ้โหนานมากมายเหลือเกินเอาโลกเราดีกว่าอย่าพูดถึงโลกหน้าเลยถึงตายแล้วก็อยู่ในโลกอยู่นะครับไปเผาก็อยู่ในโลกฝังก็อยู่ในโลกใบนี้เห็นไหมต้องโลกหน้าไหมเนี่ยเห็นไหมครับผมบอกว่าเข้าใจในเรื่องตัวเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากครับรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวเองหมดตัวเองคือหมดตัดอัตตาเมื่อกี้เนี่ยอัตตาตนหมดอัตตาตัวตนนั่นคือใช้ได้เอาตรงนี้ดีกว่าครับท่านอย่าไปทางอื่นเลยไอ้เรื่องอื่นมันฟังมาเยอะแล้วมันเป็นขยะหูมาตั้งเยอะแล้วจ้าให้เขาบรรเลงกันแล้วกันลุงอย่าให้ลุงไปนั้นเลยอย่าให้ลุงถอยหลังไปหาตรงนั้นนะครับเอามาเป็นของปัจจุบันและเป็นของใหม่ดีกว่าผมว่ามันจะไปด้วยกันเพราะว่าคำถามเมื่อกี้นี่นะครับถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆนี่เขาจะไม่ฟังหรอกครับกูไม่สอนหรอกวันนี้กูจะไปกินหรือเปล่าว่าต่างหากล่ะเห็นไหมเรียนหนังสือไปแล้วจะประกอบชีพได้เปล่าวะเนี่ยจะอยู่สบายหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมนึงประมาณนั้นนะครับคือผมอยากจะให้มีเซนส์ในปัจจุบันมากกว่านะครับคนอายุ40ลงมาเนี่ยครับผมอยากจะให้ใช้ในองค์ความรู้แชร์กันท่านไปรับเรียนต่างๆคนที่มีอายุมากก็ไปเรียนมากกว่านี้ก็ถือเป็นของเก่าหรือเปล่าจะมาแชร์ก็ไม่มีปัญหาเลยครับนะเพราะว่าผมต้องการอยากจะให้อายุ40ลงมาทั้งหมดถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วมันจะเติบโตไปก็เป็น50 60ต่อไปมั้ยต่อไปก็ครองโลกแล้วนี่ ประมาณนั้นนะครับพวกเก่าก็หลุดลอยไปเผาบ้างฝังบ้างประมาณนั้นโอเคมั้ยครับอย่าไปสนใจตรงนั้นเพราะว่ายุคนี้ทำดีแล้วชั่วพอแล้วทำใจสงบโอเคเนี่ยพอแล้วรู้จักความรู้สึกนึกคิดของเราโดยปกติธรรมดาทั่วๆวันกายกับใจของเราเนี่ยพัวพันให้อยู่เลยครับไปเรื่องอื่นแล้วมันจะแตกประเด็นจนกระทั่งทำให้ตัวเองไม่รู้จักตัวเองที่ดีขึ้นประมาณนั้นครับผมเชิญครับก็คุณปิญญาจาก YouTube นะครับเป็นลุงหมอก Energy YouTube นะครับได้บอกว่าก็ใช้คำว่าขับออกหลักออกทิ้งมันไปปราบมันให้ได้นะครับของลุงหงอกคือกำจัดออกไปเรียกกำจัดอาการของโรคออกไปกำจัดความนึกความคิดที่มันไม่เข้าใจออกไป ไปประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับว่าแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจมันก็จะเป็นกำจัดไปในทีนะฮะนะมันจะเป็นกำจัดไปในทีขอให้มีภาษาข้อนี้เข้ามาอยู่ในห่วงแห่งความรู้สึกนึกคิดของเราบ้างเพราะเนี่ยบางทีเจอแต่ภาษาก้อนหินเจอแต่ภาษาดอกไม้นะเจอไม่ค่อยจะเจอภาษาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่าไหร่ลุงเองพอเวลาแชร์ปุ๊บพอเราใช้ภาษาจะต้องเด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะเวลาลุงหลังจากลุงแชร์เรียบร้อยแล้วเป็นทางเลือกสุดท้ายประมาณแปลว่าตีแตกตัดตกนะสำนวนลุงตีแตกตัดตกแล้วจบข่าวเลยนะโอเคครับเชิญครับก็คุณแม่นะครับมีคุณลูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าดูเวลาก็ประมาณ3:23 PM ก็เปิดสายนะครับเปิดสายได้เลยก็เรียกสายสำหรับสายที่จะเข้ามาก็ได้นัดแนะกับคุณแม่บินไปเรียบร้อยแล้วเหรอคุณป้ายบินได้นัดแนะไว้อ่าฮะเป็นสายนิดนึงก็ต้องขอบคุณคุณป้ายแอดมินนะครับ4 ปีที่ผ่านมาคุณป้ายแอดมินก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากไม่มีที่ติเลยคือคนคนนี้นะบอกไว้เลยนะคือจะรู้จักกับลุงอ่ะเขาเสนอตัวเลยนะเป็นคนที่มีฐานะดีมากๆเลยนะเขาบอกว่าเห็นศักยภาพของลุงตั้งแต่ลุงทำรายการวิทยุแล้วติดตามมาตลอดนะครับเขาเลยอยากมาช่วย
เขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะให้รู้ไว้ บอกให้ทราบเอาไว้นะครับโน่นหยุดแหมไม่อยากบอกประเทศอ่ะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้มาเขาทุ่มเทมากกลางวันกลางคืนเขาก็ทุ่มเทให้อย่างนี้เป็นพอดีของเขามันเป็นกลางคืนก็เป็นกลางวันของเราไหมเขาก็พอที่จะอันนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนเราก็ไม่สมควรไปรบกวนเขาจะเกินไปนักประมาณนะครับเขาก็ทุ่มเทให้เนี่ยที่บอกคุณป้าแอดมินคนนี้แหละครับคนนี้เป็นผู้ที่กระจายไปยังแอดมินต่างๆนะเขาจะส่งสารอะไรของเขาก็จะมีทีมของเขาแถมลุงมีทีมแอดมินโดยเฉพาะนะฮะนะเพราะเวลาจะติดต่อมาก็ขอให้ผ่าน 22.7 ID line นะน่าจะโอเคมากกว่าเพราะต่อไปมันจะมีคำว่าเป็นการลงทะเบียนเจอกันในรอบเดือนแต่ละครั้งพูดเรื่องอะไรเงี้ยจะถ่ายเทถ่ายทอดในเรื่องของพนักงานบริษัทกับแต่ละบุคคลเอาไปใช้รักษาตัวเองแล้วก็ผู้คนในครอบครัวด้วยเป็นหลักลุงมีเจตนาเช่นที่ว่านี้เชิญครับผมก็คุณแม่สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับคุณแม่มีเบอร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝากนิดนึงครับคุยกับคุณป้าเนี่ยนัดที่ไอดีไลน์เนี่ยนัดให้เป็นกิจจลักษณะนะครับแล้วก็ของดอวตารไม่รับเรื่องอวตารก็ต้องขอร้องกันนะฮะเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยฮะมันเปิดเผยหมดนะครับมันไม่ใช่ฝั่งทางวิทยาศาสตร์เวลาไปโรงพยาบาลเขาให้ถ่ายรูปไหมครับไม่มีทางนะเข้าไปบล็อกเลยครับมีแต่แพทย์พยาบาลอยู่กับคนไข้ญาติคนไข้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในอาณาบริเวณเลยนะที่นี่ไม่มีเขาเปิดหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแฟร์นะครับเพราะงั้นการที่จะเข้ามาสู่ถนนสายนี้ก็ขอได้โปรดขอร้องเพราะว่าเราไม่มีซื้อขายโอเคไหมครับไม่มีนอกไม่มีในไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีความจองหองเกิดขึ้นในตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องเปิดเผยตัวตนครับเพราะว่าระยะนี้ขอเถอะครับเปิดไว้ตัวตนนะครับเพราะว่าทางฝั่งลุงก็ไม่ได้เอาอะไรจากใครนะครับโอเคนะไม่ต้องมามีรอบตรงไหนก็มันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันถึงจะเกิดประโยชน์ร่วมกันจริงๆไม่ต้องมาระแวงกันนะเชิญครับแล้วก็ที่อย่างนะครับไม่ต้องอย่างก็มาก็มาไม่มาก็แล้วไปมีแย่ๆด้วยเอาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงครับผมเชิญครับพอดีว่าทางบ้านเหนือค่ะช่วงหลังอะค่ะเชิญครับสวัสดีครับปิดเสียงปิดเสียงก่อนก้าปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะเอาเลยครับเชิญที่บ้านนะคะคือมันมีปัญหาครอบครัวมา3ปีหลังแล้วอะค่ะแล้วทีนี้เวลาคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันอะค่ะคือบางครั้งลูกจะเห็นแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าเขาจะรับไม่ได้ตรงนี้ค่ะแล้วว่าผู้หญิงอะค่ะเขาจะมีอาการแบบว่าชอบอยู่คนเดียวมีอะไรก็คือเขาจะไม่ค่อยคุยอะค่ะแล้วก็เขาจะระบายโดยการจดโน้ตลงไปในกระดาษแล้วก็เขียนระบายแล้วก็ขยันทิ้งจนคุณแม่ไปเจอแล้วมาอ่านแต่พอไปถามเขาไม่ตอบอะค่ะเอาล่ะคำถามย้อนกลับนิดนึงตอนนี้นะฮะเอาข้อมูลตอนนี้เป็นครอบครัวของคุณเองใช่ไหมครับค่ะค่ะเป็นครอบครัวของหนูเองค่ะแปลว่าลุงคือเป็นคุณเป็นแม่เขาเนาะหนูเป็นแม่ค่ะแล้วก็พ่อคือสามีเนาะแปลว่าตัวเรากับสามีทะเลาะกันใช่ค่ะลูกได้ยินเขาให้ลุงก็เลยไปเก็บกดเขียนเอาไว้ขยำไปในตะกร้าถามว่าจะทำยังไงงั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าพักหลังๆนี้เขาจะไม่ค่อยคุยค่ะแล้วบางทีก็จะมีการเขียนแบบว่าอยู่บ้านแล้วมีความสุขนิดนึงแต่ก็เก็บกดนะประมาณนี้ค่ะพออย่าไปไกลเราดูแล้วในข้อมูลของที่ข้อความที่เขาเขียนเอาไว้เรารับตรงนี้นะครับไม่ต้องต่อนะครับผมจบตรงนี้ทีนี้กลับมาที่แก้ไขยังไงที่จริงมันถอยหลังไปมันผ่านมาแล้วเนาะต้องแก้กับพ่อแม่นี่แหละก็อย่าทะเลาะกันให้เขาเห็นได้ไหมล่ะทีเนี้ยทะเลาะกันได้แต่อย่าลงไม้ลงมือกันเคยลงไม้ลงมือกันไหมฮะเขาลงไม้ลงมือค่ะที่ว่าลูกหวาดกลัวก็แปลว่าสามีตบตีเราเนาะใช่นะลงไม้ลงมือให้เด็กเห็นโอ้โหอันตรายมากครับก็แปลว่าจะกลัวเลยค่ะเพราะอย่าย้ำครับเดี๋ยวเรารู้แล้วว่าลูกกลัวไม่ต้องฟื้นมาอีกนะครับเราหาทางแก้ปัญหาให้กับลูกนะโอเคนะครับไม่ยากหรอกแต่ขอให้เข้าใจว่าและทุกวันนี้สามีทางฝั่งคุณเนี่ยยังอยู่ด้วยกันไหมครับยังอยู่ค่ะยังทุกวันก็ปฏิบัติอย่างนี้อยู่หรือเปล่าครับส่วนมากหนูจะเลี่ยงค่ะแต
ค่ะเขาเริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดหนูจะเดินหนีค่ะแปลว่าความปะทะกับเขาอะค่ะก็แปลว่าความสามัคคีในครอบครัวเคยนั่งกินข้าวด้วยกันทั้ง3คนไหมเนี่ยกินข้าวด้วยกันค่ะแต่ว่าไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่ค่ะโอเคพอนึกได้ครับไม่น่าจะมีคุยกันวันละ1ปัญหามั้งในขณะที่กินอาหารก็น่าจะได้มั้งผมว่านะเชิญครับค่ะตอนนี้ลูกอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ใกล้ๆหนูเลยค่ะฟังด้วยกันอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอยู่ด้วยกันค่ะถ้างั้นเรารู้ข้อมูลของลูกผ่านแม่ตามนี้พอนะต่อไปขอฝากพูดกับลูกได้ไหมคะอายุเท่าไหร่ลูกสิบขวบแล้วคุณน้องแต่งเนื้อสาวยังลูกแต่งเนื้อสาวยังคะแต่งแล้วค่ะแต่งก็ยังคะแต่งแล้วค่ะแต่งเนื้อสาวหมายความว่าไงลูกยืดอกค่ะฮะที่หน้าอกค่ะที่หน้าอกถามคุณแม่นะเรื่องนะหนูแต่งเนื้อสาวเป็นไงต้องถามแม่เรื่องนี้เรื่องถามแม่อย่างเดียวนะลูกนะถามคนอื่นไม่ได้นะให้คุณแม่เป็นคนตอบให้นะแต่งเนื้อสาวคุณลุงงอบอกว่าแต่งเนื้อสาวเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมครับให้คุณแม่เป็นคนอธิบายให้ฟังนะคะคำนี้ห้ามถามคนอื่นนะครับถามคุณแม่ได้เพียงคนเดียวนะคะค่ะเอาละถามว่ารู้จักจักรลุงอยากจะให้ลุงช่วยเรื่องอะไรลูกครอบครัวค่ะครอบครัวเนี่ยหนูมีครอบครัวเองหรือคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเองค่ะครอบครัวเองฟังให้ดีนะฟังกับลุงคิดนิดนึงนะคะคำว่าครอบครัวเป็นครอบครัวของหนูเองหรือว่าเป็นครอบครัวของคุณพ่อแม่และคุณหนูพ่อกับแม่เหรอหนูมีครอบครัวอย่างหนูยังค่ะแปลว่าความใจครอบครัวในเวลาลุงถามไปมาไม่มีอะไรหรอกต้องการจะแชร์ความเข้าใจภาษาเหล่านี้มันไปได้กันได้ไหมโอเคนะเอาล่ะลุงรู้ข้อมูลแล้วจ้าอ๋อเป็นเรื่องของพ่อแม่เราจัดแบ่งดีไหมลูกนั่นเรื่องของพ่อแม่โอเคไหมจะให้ดีลูกไปบอกกับพ่อขอร้องได้ไหมคุณพ่ออย่าทำอะไรรุนแรงให้กับแม่ขอร้องหน่อยไหมหนูเป็นลูกผู้หญิงนะหนูกับแม่มันเป็นสื่อสารเดียวกันนะถ้าหากว่าพ่อไปทำกับแม่หนูก็เจ็บแทนแม่นะเห็นไหมนี่คือวิธีหักลำพ่อหนูพ่อไปทำกับแม่จะเป็นผู้จ้าไม่ดีหรือทำความรุนแรงกับแม่เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูเจ็บแทนแม่นะหนูรู้สึกว่าหนูรู้สึกเจ็บแทนแม่หนูขอร้องได้ไหมพ่ออย่ากระทำเลยโอ้โหจะบอกถ้าก็พ่อหนูได้ยินคำนี้จากปากหนูโลกใบนี้เป็นของครอบครัวของหนูเอ๋ยรู้ไหมเพราะว่าบางทีผู้ชายเนาะมันนู่นนี่นั่นเยอะนะไม่ค่อยคำนึงถึงหัวอกคนเป็นแม่หรอกครับไม่ค่อยคำนึงถึงเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจผู้ชายนะลูกนะนะอย่าไว้ใจผู้ชายในโลกนี้เข้าใจเขาได้แต่อย่าไว้ใจโอเคไหมเรียนรู้กันและกันได้ระหว่างหญิงชายแต่อย่าไว้ใจโอเคนะจำภาษาลุงไหมนะเอาล่ะมาถึงตรงนี้แล้วลุงอยากจะให้เสียงของลุงเข้าหูของหนูมันจะได้ล้างความทรงจำเก่าๆที่มีอยู่เห็นภาพพ่อแม่ทะเลาะกันดีไหมลูกดีไหมคะค่ะงั้นหนูใส่สมอลทอล์กได้ไหมลูกที่หูได้ค่ะเอาล่ะฟังกันดีนะ before แปลว่าก่อนที่ลุงจะปล่อยเสียงให้หนูต้องรู้สึกตัวเองนะคะพอเวลาเสร็จปุ๊บ after แล้วลุงจะถามกลับว่ารู้สึกยังไงประมาณนั้นนะโอเคไหมลูกโอเคค่ะเอาล่ะไม่ต้องทำอะไรเริ่มต้นหายใจธรรมดาสูดหายใจเข้าไปปื้นเหมือนหายใจทั่วไปนั่นแหละฟังเสียงดีๆครับผมอ
เอาละหนูยืนขึ้นลูกโยกตัวซ้ายขวาเหมือนเล่นกีฬาเหมือนเล่นบาสเกตบอลเหมือนก้มเงยเหมือนเล่นพละลูกเรียนหนังสือเล่นพละทำนู่นนี่นั่นก้มเงยประมาณนั้นนะครับฟังดูให้ดีนะต่อไปนี้ร่างกายหนูมันจะซ่านซ่าไปท่วงตัวจากพลังงานเสียงของลุงที่มันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงของลุงนะหนูก็แอบสอบแปลว่าดูดซับให้เต็มๆนะลูกนะหนูจะได้เรียนได้อย่างดีสมองมันจะไบรท์มันจะคิดเร็วจำเร็วจำแม่นจำนานด้วยโอเคนะโอเคลูกหงอกถามว่าหนูรู้สึกอย่างไรอธิบายตามความรู้สึกลูกมีไหมมีรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะฮัลโหลค่ะรู้สึกยังไงคะอธิบายความรู้สึกผ่านมาให้ลุงได้รู้นิดเดียวเชิญครับหนูก็รู้สึกอะไรเลยอ่ะหนูไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมคะดีมากเลยฟังให้ดีนะต่อไปนี้หนูใช้มือของหนูนะนวดอะไรขมับเนาะขมับนะแล้วก็เหนือใบหูรวบไปข้างหลังไม่รู้ทั้งหัวเลยลูกนะเหมือนกับสระหัวนะครับนะเอาเริ่มต้นสูดหายใจเข้าใจเข้าสูดหายใจเข้าไปทางจมูกปื๊ดเข้าไปแล้วก็หยุดหรือว่ากลั้นนานๆแล้วฟังเสียงลมด้วยมือสองข้างหนูก็ขยำหัวด้วยนะเอาละก้มเงยๆใบหน้าค่ะสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายก้มเงยแงนแงนเงยก้มนะคะนะคะเอาแล้วยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส้นเท้ากระแทกพื้นตึง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 มันจะสะเทือนทั้งร่างกายของหนูทั้งสันหลังทั้งในถอยสะเทือนไปทั้งหมดทั้งหัวสมองนู่นแหละครับเอาละถามว่าเป็นจังไดครับผมรู้สึกจะร้องไห้เลยแน่ดีมากค่ะมันจะเปลี่ยนความรู้สึกของหนูได้อย่างไปรูปแบบหนึ่งนะคำว่าร้องไห้ฟังดีนะใจแข็งกับใจอ่อนบางทีเราไปได้ยินคนเขาพูดเรื่องอะไรโศกเศร้าเราจะมีน้ำตาร่วงไหลเหมือนกับเรามีความสงสารความมีเมตตาเกิดขึ้นในใจของหนูเรียบร้อยได้จ้ะมนุษย์เราจะมีทั้งว่าอมหิตแล้วก็เมตตาโอเคไหมสรุปแล้วต่อไปนี้หนูจะเป็นคนที่มีเมตตาต่อสัตว์โลกโอเคไหมโอเคค่ะเวลาพูดจาก็ไม่กระแทกแดกดันเพื่อนให้เพื่อนได้รับความเสียหายหรือว่าเสียใจประมาณนั้นน่ะค่ะนี่คือมันจะดึงความรู้สึกกลับคืนมาว่าเอ้ยใจแข็งกระด้างจะไม่มีแล้วต่อไปนี่คือรักษาจะร้องไห้โอเคนะในหนึ่งก็บอกว่าซาบซึ้งในอะไรแหมถ้าบอกว่าถ้าเป็นพวกศาสนาเนาะซาบซึ้งในรสของพระธรรมเนี่ยมันจะลึกๆมันจะมันโอ้โหมันอบอุ่นในใจมันซาบซึ้งในใจน้ำตาร่วงน้ำตาไหลเหมือนกับดูละครเห็นไหมครับเวลามันอินเนาะนั่นน่ะอินละครแต่หนูกำลังอินกับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงที่ปล่อยให้ผ่านหูเข้าสู่หัวใจของหนูเองโอเคไหมครับโอเคค่ะเอาละลุงการะผากไว้หน่อยนะว่าหนูจะเป็นคนที่เรียนหนังสือดีมากต่อไปนี้เพราะว่านี่มันได้เรื่องเบรนเรื่องของการล้างสมองขุ่นมัวที่ไปเห็นภาพไม่ดีคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอย่าลืมภาษาลุงนะ
ไปบอกคุณพ่อว่าขอร้องเถอะคุณพ่อเอ๋ยอย่ากระทำกับแม่ไม่ดีเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าไม่ดีด้วยแล้วหนูจะเป็นคนที่นะนะลูกนะสัญญานะสัญญาค่ะดีมากเลยตบมือกับตัวเองโอเคครับผมคิดว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลูกดีขึ้นเยอะเลยค่ะเยอะเลยให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมประมาณประมวลให้ได้ลูกเปอร์เซ็นต์ถ้าเต็มร้อยก็99.99% ค่ะไอ้เหรออะไรมันจะขนาดนะนิดนึงลุงฝากไว้นะถ้าหนูอยากจะเรียนคณิตศาสตร์เก่งนะลูกนะฟังให้ดีบวกลบคูณหารจับคู่กันให้ได้เพราะมันขั้วตรงข้ามบวกลบคูณหารเศษส่วนกับทศนิยมไปด้วยกันได้โอเคไหมต่อมาคือเรื่องของเปอร์เซ็นต์โอเคนะให้มันอยู่ในหัวเลยลูกไอนะหนูจะไปคิดเรื่องของตารางอะไรต่างๆโอ้โหดีมากเลยนะจำไม่ได้นะอย่าลืมล่ะสิ่งที่ลุงบอกไว้ว่าไปถึงคุณพ่อเนาะเชิญตัวหนูได้แล้วจ้าตอนนี้หนูจะเป็นคนไบรท์คนหนึ่งเป็นเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ลุงตั้งความหวังไว้สูงมากกับรุ่นของหนูเองหนูเองนะคะตกลงแค่นี้ใช่มั้ยลูกคุณแม่มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับคุณแม่อ๋อคุณแม่ไปข้างนอกถ้างั้นเราหยุดกันแค่ตรงนี้ก็พอนะลูกนะค่ะสื่อสารคุณแม่โหดีเท่าไหร่ก็บอกคุณแม่เองกันแล้วกันนะตรงๆแค่ได้จบข่าวเนาะเอาล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเสียงแจ๋วเนี่ยนี่แค่10ขวบนะครับนั่นเนี่ยมันจะบอกเองฮะความรู้สึกมันโอ้โหมันบริสุทธิ์มากครับเด็กๆนี่บริสุทธิ์มากเขาจะบอกตามความรู้สึกของเขามันปล่อยได้ผ่านความรู้สึกจริงๆไม่มีเสแสร้งหรอกเด็กขนาดนี้นะครับนะก็ขอให้ตั้งความสังเกตเอาครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับมีเพิ่มเติมไหมคำถามใช่ครับอ๋อเรามาเป็นโทรศัพท์ขั้นต่อไปครับผมเชิญครับหมดก่อนครับหมดก่อนแล้วก็ดูหน้าจออ๋อเอาดูหน้าจอมาต่อก็มีแสดงความยินดีกับหนูน้อยนะครับอืมมากเลยก็ช่วงเวลาแบบนี้นะครับว่าถามว่าตัวของสคริปต์รายการเนี่ยไม่มีนะครับไม่ได้มีใช่คุณแม่ก็เพิ่งติดตาม แล้วก็ติดต่อเข้ามาน่าจะทิ้งข้อความไว้แล้วก็คุณป้าแอดมินก็ได้เลือกที่พร้อมที่สุดนะครับชัดที่สุดแล้วก็ไปด้วยกันได้มากที่สุดก่อนนะครับเป็นความพร้อมร่วมกันเพราะว่าการทำรายการสดเนี่ยแล้วก็ความพร้อมหลายๆอย่างที่ต้องเจอกันเนี่ยครับก็และความเข้าใจร่วมกันที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับตรงจุดนี้แหละครับถือเป็นเงื่อนไขและขั้นตอนที่ไปได้กันได้มากที่สุดพร้อมให้คุณลุงให้จัดการให้โดยพันนะครับก็คือนี่คือไฮไลท์ของช่วงฐานอสเตเนงครับเหรอคือดิดนิ้วครับพลิกเลยไม่อาศัยความเข้าใจไม่อาศัยความรู้ใดๆไม่มีเงื่อนไขมันเป็นธรรมชาติเอาเรื่องธรรมชาติมาว่ากันนะครับแค่นั้นเองมันก็จะง่ายแต่ถ้าใครพบโรคมาพบความรู้มาพบครูบาอาจารย์มาพบตำรามาจะยากครับดูอย่างน้องเมื่อสักครู่เนี่ยครับแทนที่จะแค่รู้สึกเราโปร่งโล่งสบายแต่กลับกลายเป็นว่าถามว่าน้ำตานี้คือคุณลุงเคยบอกว่าเป็นยานะครับมันเป็นยาได้ยังไงครับใช่มันเป็นอย่างนี้ครับคือน้ำตาที่เป็นยานะฮะเป็นน้ำตาที่มันหลั่งออกมาด้วยความซาบซึ้งในเรื่องใดๆก็ได้เช่นความพึงพอใจอย่างยิ่งนะความชอบอย่างยิ่งเนี่ยหรือความที่ได้กระทำบางสิ่งบางอย่างได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งเนี่ยโอเคไหมอย่างเงี้ยมันจะออกมาน้ำตาพวกนี้มันจะเป็นน้ำตาที่ให้เป็นยาได้ทีนี้น้ำตาเป็นพิษทีนี้ครับถูกตบตีอย่างแรงหรือถูกด่าว่าอะไรต่างๆสารพัดแล้วแต่เธอถูกให้ร้ายอย่างแรงเนี่ยแปลว่าเครียดเครียดเป็นเครียดเดี๋ยวจะเป็นลักษณะเครียดแค้นเครียดเป็นภาษาอีสานนะเครียดหลายเด้อกูได้เครียดกับมึงหลายเด้อโอเคเครียดแค้นชิงชังน่ะน้ำตาพวกนี้มันจะออกมาเป็นน้ำตาที่ให้อันตรายนะครับเพราะนั้นก็สรุปด้วยความว่าน้ำตาที่มันเกิดมาจากความภาคภูมิใจในตัวเราเองประสบความสำเร็จก็ดีหรือว่าได้รับสิ่งดีในชีวิตจริงประมาณนั้นน้ำตาพวกนี้เป็นน้ำตาที่ให้คุณนะครับ
ส่วนน้ำตาที่มันถูกกระทบเทือกถูกตีเนี่ยเป็นน้ำตาที่ให้โทษก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะใครก็ตามที่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนรุนแรงให้ได้รับความเดือดร้อนน้ำตาร่วงน้ำตาไหลเนี่ยนาทีนะTikTok Familyต้องไม่ทำกับคนอื่นนะครับลุงไม่ทำแน่นอนนะเรื่องนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะเรื่องอย่างนี้ครับเชิญครับก็มีคำถามนะครับจากคุณซิปเปอร์ถามว่าแอดมินคะทำไมไททันแมนยังไม่มีพลังพีคะฟังเสียงแกแล้วปวดหัวมากค่ะถ้าจะตอบแทนไททันแมนนะครับขออนุญาตตอบแทนไม่ทราบว่าจะตรงกับเซนส์ของไททันแมนหรือเปล่านะครับลุงพยายามจะบอกว่าในโลกนี้มันมีทั้งฝั่งโลกฝั่งธรรมนะครับฝั่งโลกนี่มันหลากหลายเหลือเกินครับฝั่งโลกนะคล้ายๆกับว่าผมว่านะแต่แมนเขาใส่เซนส์ทางโลกเหมือนกับเป็นตัวแทนผู้คนในโลกเนี่ยทั้งความรุนแรงทั้งอะไรต่างสารพัดตามรูปแบบตามอินเนอร์ที่เขามีมานะถ้าผมวินิจฉัยเองนะถ้าต้องการทราบตรงๆก็ไปตอบไปถามเขาตรงๆเองนะก็ถือตอบผ่านสื่อก็ลุงก็จับความเป็นชนิดส่วนฝั่งลุงเนี่ยมันก็อีกลักษณะมิติหนึ่งทำนองเนี่ยเขาคงจะรู้จักในบางสิ่งบางอย่างในส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันแรงมันรับไม่ได้ใช่เพราะว่าเราถูกสั่งสอนมาบอกว่าพูดดีทำดีพูดดีคิดดีพูดดีทำดีมาตลอดแต่ถ้ามีคำว่าพูดไม่ดีพูดไม่ดีฟังให้ดีนะฮะพูดไม่ดีคิดไม่ดีฟังให้ดีนะถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีด้วยแต่เขาจะมีล็อกหนึ่งเขาคิดดีแต่พูดไม่ดีได้มันจะกลับขั้วหรือบอกว่าคิดไม่ดีแต่อย่าพูดนี่ก็ได้มิติหนึ่งคิดไม่ดีได้แต่อย่าพูดโอเคไหมอีกด้านหนึ่งคิดดีแต่พูดไม่ดีมันมีอีกด้านหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นสับหลีกให้เป็นมีมนุษย์คิดดีแต่พูดไม่ดีเพื่ออะไรมันมีร่องของมันอยู่ครับพวกนี้นะครับขอให้ใช้มิติทางด้านความเข้าใจได้หลายมุมมองผมว่านะแล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่ worldwide web หมายความว่ารับฟังได้ทุกเรื่องมันจะมีพอเวลาฟังปุ๊บมันจะออกมาเป็น3มิติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฉยๆนะฮะผู้ชมแล้วพอเวลาลุงแชร์ปุ๊บเชื่อว่าน่าจะออกมาเป็นลักษณะเฉยๆเห็นไหมครับระยะนี้สำหรับคนที่สงสัยเมื่อกี้นี้เชิญครับครับก็คุณแม่นะครับได้แจ้งมาว่าคุณลูกยิ้มแกล้มปิดเลยนะครับเดี๋ยวนี้เหรอใช่ครับที่หน้าจอคุณลุงครับเหรอแม่บอกว่าขอบคุณมากนะคะคุณลูกยิ้มแกล้มปิดเลยนะครับนั่นแหละคือความอบอุ่นความเนี่ยก็บอกแล้วคุณปาณภาแล้วบอกว่าจะเด็กเขาจะเรียนดีจะคิดเร็วจำเร็วจำได้นานและจำแม่นด้วยในสิ่งที่เขาคิดและจำโอเคคือการเรียนดีจะดีนั่นเองเขาจะไบรท์นะครับทุกคนส่วนมากแล้วถ้าเจอลุงจะไบรท์กันแทบทุกคนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยยิ่งอายุ10ขวบโอ้โหไวเลยครับไวมากเพราะว่าเขาเพียวเขาเห็นอะไรไม่ดีเขาก็พูดไม่ได้เนาะเด็กก็เลยใช้เป็นตัวหนังสือเขียนแปลว่าอายุ10ขวบเขียนหนังสือได้แล้วพูดจาสื่อสารกับลุงได้ไม่ใช่ธรรมดานะเด็กคนนี้อโอเคครับก็สำหรับท่านที่ต้องการอยากจะเข้ามาในบรรยากาศของรายการนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนน่ะให้เวลากับตัวเองนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณลุงเนี่ยออนไลน์มาได้3วันเพิ่งได้ลายเส้นมานะครับแล้วก็วันหนึ่งข้างหน้าคุณลุงก็จะมีตติ้งแฟมิลี่TikTok อยู่แล้วนะครับตรงนี้ต้องรอกันหน่อยส่วนท่านใดก็ตามที่อยากจะเข้าสายเนี่ยนะครับก็ต้องไปผ่านช่องทางก็คือ ID Line 22.7 แล้วก็ไปตามขั้นตอนของคุณป้าแอดมินสักนิดนึงนะครับแล้วก็ของงดช่วงนี้นะฮะช่วงยาวๆเลยประมาณ 99% ของงดอวตารเลยขอเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่รู้ร้อนรู้หนาวนะครับก็สามารถที่จะสื่อสารกับคุณป้าได้แล้วก็ศึกษาความสามารถของลุงสักนิดนึงด้วยการถอยหลังไปดูใน TikTok นะครับว่าคุณลุงทำอะไรได้คุณลุงพูดเรื่องอะไรนะครับเวลาเรามาเข้าสายเนี่ยนะครับเราจะได้ตอบโจทย์เราได้ชัดเจนแล้วก็คุยกับลุงแล้วรู้เรื่องด้วยเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งปล่อยสายเข้ามาแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้คือเดี๋ยวจะตายคาจอหรือกลางรายการก็ไม่สามารถตอบโจทย์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับเข้าใจดีครับว่าความทุกข์ของทุกคนเนี่ยนะครับมีมากนะครับความทุกข์มันรอไม่ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าขโมยซีนนะครับช่วงที่คุณลุงกำลังเล่าเนี่ยนะครับอย่าไปสนว่าคุณลุงเล่าเรื่องอะไรอย่าไปแคร์ครับว่าเล่าเรื่องอะไรถ้าเราไม่เข้าใจหรือเราไม่มีพื้นของบันทึกเก่าเดิมมาก่อนเอาเสียงของคุณลุงนะครับเข้าหูเราได้เลยฮะแล้วหลับตาฟัง
พร้อมกันนั้นในขณะเดียวกันเมื่อคุณลุงมี3ช่วงรายการเนี่ยนะครับต้องเปิดสายแล้วก็ช่วงของเสียงของโลหะแล้วก็มีช่วงของแสงอีกต่างหากตรงจุดนี้นะครับเตรียมตัวเลยครับไปปิดประตูลงกรณ์ที่เรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าปิดตานะครับแล้วก็นอนฟังเสียงยาวๆได้เลยครับลองทำตามที่ผมบอกดูก่อนนะครับและจะเข้าสายมาก็ไปติดต่อที่อดีไลน์ 22.7 และเล่าความต้องการไปก็แค่นั้นเองครับที่จะสามารถสื่อสารคุณลุงผ่านหน้าจอได้ไม่มีปัญหาครับไม่ได้ปิดกั้นใครแต่ช่วงนี้ก็ขอไปตามนี้ก่อนนะครับสำหรับเบื้องต้นเพราะว่าก็ยังใหม่ด้วยกันทั้งหมดนะครับโอเคตอนนี้น้องคายฝนตกนะเดี๋ยวนี้โอเคครับคนส่งสื่อสารหนองคายฝนกำลังตกเขตเทศบาลเมืองหนองคายโอเคครับคุณแก้วนะครับแจ้งมาเพื่อทราบกันแล้วกันนะดีครับฝนตกสังเกตนะเรื่องของฟ้าของฝนนะมันจะตกกระจายแต่ส่วนนั้นจะคลุมพื้นที่เองนะครับเวลาผ่านไปอย่าลืมนะลุงจะทำฝนอยู่ถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับให้เข้าใจตรงนี้นึงส่วนจะตกมากน้อยค่อยแรงแต่ละพื้นที่ก็เฉลี่ยกันในระยะนี้เพราะว่าไอ้โลกเมื่อตราบใดโลกยังหมุนอยู่ความกดความมันความชื้นของแต่ละจุดของพื้นที่ของโลกมันจะไม่เท่ากันมันก็จะหาค่าเฉลี่ยกันอยู่ในเวลานี้นะครับขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้อีกระยะหนึ่งมันก็จะตกมารูปแบบที่มันโอ้โหปูพรมได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละคำถามนะครับผมว่าคุณลุงช่วยอธิบายความกลัวให้หน่อยว่ามันคืออะไรมันคือความไม่เข้าใจฟังใหม่ครับความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นการที่จะขจัดความกลัวออกจากขั้วหัวใจย้ำความกลัวเป็นสัญชาตญาณโอเคนะทั้งหมดมันจะมาจากความไม่เข้าใจถ้าหากว่าเราเข้าใจแล้วเรากลัวสิ่งใดก็ต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นเช่นกลัวผีก็ต้องทำความเข้าใจกับเรื่องผีมันมีจริงไหมหรือมีไม่จริงกลัวไวรัสโคโรนาทำความเข้าใจกับไวรัสโคโรนามันมีจริงหรือว่ามีไม่จริงสำหรับลุงนะไวรัสโคโรนาเป็นเพียงแค่ภาษากลัวภาษาเขาตีปี๊บตีกลองตั้งแต่เช้าถึงเย็นโลกใบนี้ไม่ว่าจอไหนอย่างไรจอหลักของชาติบ้านเมืองจะเป็นจอเล็กจอน้อยจอใหญ่จอเก่าโอ้โหเรื่องของโควิดโคโรนาทั้งนั้นเลยเนี่ยภาษานี่มันกรอกเช้ากรอกเย็นกรอกเช้าเย็นก็เลยคนไม่เข้าใจก็กลัวกลัวบรมกลัวกลัวแสนกลัวกลัวจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้งั้นกลับข้างซะมาทำความเข้าใจนะทีนี้ลุงก็บอกว่ามันมองไม่เห็นตัวไปกลัวทำไมวะนี่คือความเข้าใจง่ายๆเหมือนกลัวผีนะครับมองไม่เห็นตัวกลัวทำไมวะเงี้ยแต่ยอมรับว่าเป็นสัจจะญาณนะครับบางคนกลัวจิ้งจกตุ๊กแกกลัวแมงสาบเงี้ยทั้งที่มันทำอะไรเราไม่ได้เลยเห็นไหมฮะกลัวฟ้าร้องเงี้ยกลัวฟ้าแลบเงี้ยโอเคไหมกลัววัวกลัวควายทั้งที่มันขังอยู่ในกรงยังกลัวมันอยู่ประมาณนะกลัวควันบุหรี่ลุงกลัวเป็นมะเร็งทั้งนั้นอยู่คนละบ้านเนี่ยก็ยังกลัวลุงอยู่อย่างเงี้ยนี่ถือว่าความไม่เข้าใจระหว่างสถานะระหว่างพื้นที่อะไรต่างๆเพราะนั้นความเข้าใจเนี่ยเป็นบ่อเกิดความเจริญลุงบอกว่าบุญคือความเข้าใจนาทีนี้บุญคือความเข้าใจเพราะนั้นใครก็ตามที่สามารถเข้าใจเรื่องอะไรต่างๆได้ในรอบข้างของท่านนั่นแหละครับชีวิตประจำวันนั่นแหละเป็นคนที่มีบุญบุญคือความเข้าใจเข้าใจปุ๊บเข้าใจมากเข้าใจน้อยเข้าใจทั้งมั่นใจมั่นใจก็โอ้โหอยู่ตรงนั้นเถอะแค่นี้เองโอ้โหคิดมาตั้งนานเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองโอ้โหเก็ทอินทูเดี๋ยวนี้เองมันเป็นข่าวความภาคภูมิใจเพราะเราเข้าใจกับสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นผมว่ามันถึงเวลานะที่จะขจัดความกลัวที่ว่านั้นโดยความเข้าใจนั้นลุงก็พยายามที่จะให้เกิดความเข้าใจร่วมกันตรงกันครับผมนะนั่นก็คือคำตอบกลัวมาจากอะไรชอบพูดเรื่องนี้มันก็ผมจะบอกว่ามันก็จะยากเพราะว่าความเข้าใจไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่ายสำหรับบุคคลที่ไม่ความเข้าใจไม่ได้เข้าใจด้วยความเข้าใจก็เพราะนั้นจึงมีการว่าแชร์กันครับนะสองหูทุกท่านก็คอยเปิดหูฟังหูไว้หูนะฮะก็ทำนองนี้ฮะวิธีการอย่าไปปิดทั้งสองหูเลยปิดหูปิดตาเนี่ยถือว่าปิดโอกาสจริงๆเรื่องนี้ครับผมก็ต้องตัดวงจรไปที่ว่าเนื่องจากความเข้าใจไม่สามารถเข้าใจได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าต้องเกิดให้ความรู้สึกเข้าก่อนได้มั้ยหรอถูกต้องครับก่อให้เกิดความรู้สึกนะครับไปกระตุ้นความรู้สึกว่าเกิดความนึกคิดใหม่พอความนึกคิดใหม่มันก็จะไปลบล้างบันทึกเก่าๆครับไอ้ที่มันปักช้ำอยู่มันปักหมดอยู่มันฝังแน่นอยู่เหมือนน้องคนเมื่อสักครู่เนี้ย
คือถ้าเป็นคุณลุงเนี่ยครับเข้าสายคือคุณลุงเนี่ยกระตุ้นความรู้สึกให้ได้เลยโดยตรงครับวิบเรชั่นเลยโฟนอนโฟตอนเลยทันทีแต่ถ้าเป็นเรานะครับเราสามารถกระตุ้น 1% คือพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในตัวได้และตัวของเราเองโดยการวิธีการไม่ว่าจะเป็นเขย่ายักษ์เทาบ้องหรืองับอากาศสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถหาได้ในโลกออนไลน์คือ YouTube นั่นเองเพราะว่ามีทีมเมดมินเนี่ยได้ให้ท่วงทำนองไว้เรียบร้อยให้ลีลาไว้หมดแล้วนะครับคุณลุงครับมีคำถามนะครับว่าไอ้ความกังวลเรื่องลูกเนี่ยครับมันจะไปในยุคท่ามกลางของความเป็น 5G 6G เนี่ยจะไปยังไงได้บ้างครับก็ลำบากขออนุญาตอะไรกันเมื่อเวลาเกิดการแชร์เกิดขึ้นนะมันห้ามไม่ได้เราไม่สามารถเดินตามลูกได้ทุกก้าวเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในการดูสื่อสารพวกมือถือไม่ถอยเนี่ยต้องคอย1ขออนุญาตเข้มงวดเรื่องของเวลาวันหนึ่งดูได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะว่าไปเรียนเท่านี้หลังจากตอนนี้กำกับเวลาให้เป็นนิสัยนะครับทีนี้เวลาดูก็คอยดูว่าเอ้ยหนูดูอะไรบ้างลูกถ้าจะให้ดีนะไปดูการ์ตูนไม่ดีกว่าเลยหรอกใช้ภาษาอังกฤษภาษาต่างชนิดเนี่ยลูกจะเรียนรู้ตนขอให้ปัดไปยังภาคความรู้ไปนะฮะดูพวกนี้ไอ้ที่มันตีชิงวิ่งแล้วเรื่องข่าวตลาดสดนะอย่าไปดูอย่าไปฟังมันเลยลูกมันสกปรกเลอะเทอะมันลบสมองของเราต้องเติบโตในเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีมีความสามารถสูงประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปถอยหลังไปหากับสิ่งที่ไม่ดีงามทีนี้คำว่าไม่ดีงามเด็กมันเขาวินิจฉัยไม่ได้ว่าอะไรดีอะไรงามเห็นไหมครับเราต้องเป็นกระจกให้เขาด้วยครับผมพ่อแม่นะครับอย่าปล่อยปละเลยตรงนี้ยิ่งช่วงวัยกำลังที่จะเริ่มรับรู้จาก10ขวบนี่แหละครับ5ขวบ10ขวบเนี่ยไปถึง14 15 16 10ตรงนี้ต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันนะอย่าไปคิดว่าแม้จะเป็นลูกใครก็ตามทีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็หาโอกาสบอกไปเรื่อยเขาจะรับได้ไม่ได้ก็ช่างแต่เราปรารถนาดีต่อไปเงี้ยขอให้เป็นเช่นนั้นไปนะอย่างน้อยสุดก็ TikTok มีแล้วฮะก็ค่อยๆดูนะ TikTok Family ที่ขณะนี้เห็นไหมครับพอไหวไหมครับถ้าหาผมจะแชร์เรื่องนี้ออกไปเพราะทางฝั่งผมจะมีทัศนคติเป็นเช่นที่ว่านี้ให้กับทุกคนทุกท่านเองครับเชิญครับก็ลำปางนะครับแล้วก็ลำพูนฝนกำลังตกอยู่นะครับแร่ก็กำลังตกมากเลยนะครับก็ทีนี้ความกลัวเนี่ยความกลัวเมื่อกี้คุณลุงก็ได้อธิบายไปแล้วจะให้ดีนะครับสำหรับท่านที่ถามมาก็คือน้องคุณหนุ่มหนังหนิงนะฮะผิดปกติไหมครับความกลัวมันเป็นปกติของธรรมชาตินะพ่อเป็นสัญชาตญาณเป็นธรรมชาติความกลัวโอเคไหมอีกอันนึงนะฮะเวลาเด็กกลัวเนี่ยห้ามส่งเสียงดังว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้เลยต้องรีบโผล่กอดทันทีครับถ้าเด็กกลัวนะครับต้องขอก่อนแต่ไม่รู้เอาให้อยู่กับตัวให้ได้ไม่ต้องพูดต้องจาแล้วเขาจะนิ่งเองโอเคนั่นคือวิธีอันหนึ่งที่ถือว่าสอนลูกได้อย่างด้วยความสอนลูกด้วยความทัชชิ่งอ่ะโอเคไหมคล้ายๆกับว่าสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายที่เป็นสัญชาตญาณเมื่อเวลาเกิดความกลัวปุ๊บเราต้องรีบหาวิธีที่จะรัดเขาไว้ก่อนนะครับป้องกันเขาจะเชื่อมั่นเราว่าเราสามารถป้องกันเขาได้โอเคนี่เป็นสัญชาตญาณตัวนี้สำคัญมากครับสำหรับคนที่มีลูกหลานนะส่วนของผมนะลูกผมโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไปก่อนแล้วมันตบเอาสิตอนนี้ครับผมเชิญครับก็อีกท่านนึงนะครับคุณพ่อนะคุณสัตว์นี่ครับหนักใจมากเลยและเป็นภาษาและเป็นวาทกรรมที่รุนแรงมากด้วยที่ตีตราบาปกับเด็กครับผมลุงครับคุณครูบอกลูกชายสมาธิสั้นและไม่อยู่นิ่งและไม่สามารถรอในทุกๆอย่างเรามีวิธีแก้ยังไงได้บ้างครับโอ้โหคำนี้ต้องโทษนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ดูไหมต้องโทษต้นทางนั้นน่ะมันมาจากคนกลุ่มนั้นเข้าใจไหมครับดาวด้วยลุงดาวซินโดรมเนี่ยพวกนี้นะหารู้ไหมว่าครับผมฟังใหม่ทีเดียวฟังให้ดีนะครับสมาธิสั้นฟังให้ดีครับสมาธิมันคืออะไรคือความนิ่งเด็กนิ่งไม่ได้ก็เลยบอกว่าสมาธิถ้าถามลุงนะเด็กเขาเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวเปลี่ยนจากกอเป็นขอทันทีขอเป็นคอเป็นควายทันทีทันใดทีนี้ผู้ปกครองลูกมันโอ้โหไปมากแล้วยังไม่พอนะยังใส่ว่าไฮเปอร์ไปด้วยทีเนี้ยมาจากคนกลุ่มนี้นายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์นี่แหละไฮเปอร์จับอาการที่ไฮเปอร์คืออะไรโอ้ยตายพอแล้วครับเด็กเรียนรู้ได้ง่ายได้ไวครับท่านเขาก็รู้แล้วเปลี่ยนรู้แบบมันเป็นงี้ครับ
ขอให้ตามเข้าไปแต่ถ้าหากว่าไม่ไหวทำให้เขาเจ็บฟังทำให้เขาเจ็บโดยใช้วิธีการตีอย่าทำนะครับอย่าทำเด็ดขาดมีหนังสติ๊กนะหรือของแหลมนิดนึงเอาเล็บเราก็ได้จิกเข้าไปในผิวนะถ้าเขาเวลาเขาไม่พอใจก็จะนอนดิ้นกับพื้นแหละครับเนี่ยเราก็ใช้นิ้วเราทิ่มเข้าไปในผิวหนังก็หน่อยมดอ้าวไปไหนแล้วมดหาไม่เจอมันเป็นตัวเล็กไงที่ไหนได้มันเจอเล็บเราแค่นี้ครับนี่คือการลงโทษเด็กที่มีความซนเป็นกรณีพิเศษวิธีนั่นเองเอาความเจ็บแต่ไม่ใช่ลงมือตีอย่าทำนะตอนนั้นห้ามเด็ดขาดเลยจะจำในทางที่ไม่ดีงั้นใช้วิธีนี้ครับวิธีที่จะช่วยให้ดีขึ้นนะครับโอ้โหบอกไว้เลยว่าขออนุญาตนิดนึงประสบการณ์ตรงมันมีครอบครัวหนึ่งหญิง3มาที่นี่ครับก็มาทั้งครอบครัวใหญ่เลยนะครับโอ้โหเขามีคนดูแลคนละคนเลยนะครอบครัวเขามีฐานะดีมาก3คนดูแลคนละคนส่วนแม่ดีขินอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องทำอะไรที่ไหนได้เอาไม่อยู่ครับเด็ก3คนจะไปกันยังไงมาที่นี่ปีนป่ายหมดแล้วแต่ผมก็เฉยๆเพราะว่าอะไรผมถือว่าเป็นธรรมชาติของเด็กแต่ระวังอย่างเดียวอย่าให้ของแหลมของคมเนี่ยอย่าให้เข้าใกล้พื้นเนี่ยอย่าให้มีกระดาษอย่าให้มีผ้าเพราะว่าเด็กพวกนี้เหยียบปุ๊บลื่นถลายหัวฟาดพื้นทันทีนี่ต้องระวังของคมนี่อย่างเด็กสูงๆขึ้นมามุมโต๊ะนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเด็กพวกนี้มันจะขาดความรอบคอบไม่เหมือนผู้ใหญ่เราผู้ใหญ่เราหลายคนแล้วท่านก็จะขาดความรอบคอบเหมือนกันเอาเถอะยังไงก็ตามเด็กก็คือตามภาษาเด็กเขาก็ต้องเล่นไอ้คำว่าเล่นตรงนี้แหละเรามีข้อจำกัดนิดนึงว่าถ้ามันเกินจำเป็นแล้วก็ทำให้เขาเจ็บในวิธีหนังสติ๊กยิงปิดหนึ่งหรือว่าเล็บมือเราหรือว่าทำของแหลมนิดเดียวแต่ห้ามลงมือเด็ดขาดห้ามลงตบมือตีเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคุณพ่อน่าจบไปแต่ว่าสำหรับผมแล้วกันนะครับว่าก็วันหนึ่งวันข้างหน้านะครับเมื่อเกิดการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับให้มือของคุณลุงนะครับหรือน้องนะครับเดินทางเข้ามาให้คุณลุงได้สัมผัสใช่ที่ศีรษะนะครับส่วนมากจะเอาอยู่แทบทุกรายฮะเดี๋ยวนะอยู่แป๊บเดียวไม่ยากคนนี้มันปรับที่เขาบอกว่าถ้าไปแพทย์บอกว่าอะไรเคมีในสมองมันทำงานไม่ปกติเช่นโกรทฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนออกไปหมดแล้วฟังลุงเนี่ยไม่รับเลยนะครับคำว่าโกรทหรือคอร์ติซอลฮอร์โมนเนี่ยลุงไม่รับเด็ดขาดเพราะว่าสมองมันทำงานด้วยไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะมันไม่ได้มีเคแมวที่ไหนหรอกครับอยู่ในสมองบอกใครก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้เชื่อเขาหมดเราพังเขาให้กินยาไงเราไม่ต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าต้องเข้าใจตัวเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของสมองนั้นเป็นไฟฟ้าสถิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีเลยมันจึงรักษายากในเรื่องสมองโอเคไหมครับนาทีนี้ไม่ยากเลยครับเพราะว่า2มือเปล่าลุงพอที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นยกเว้นสะสมมากเหลือเกินเช่นคนอายุมากแล้วโอ้ยมากเหลือเกินมันสะสมมากก็ต้องใช้เวลากับในการล้างกันหน่อยนะครับพวกพาร์กินสันพวกนี้นะครับพาร์กินสันนี่ก็เอาอยู่แต่ถ้าหากเกิน 80% แล้วก็ลุงก็ยอมนะครับวัดใครวัดมันแบบนั้นโอเคนะถ้า 5-60% นี่โอเคเอาอยู่ครับพาร์กินสันนะครับก็คุณเมเลิฟนะครับเขาบอกว่าคุณเมเลิฟบอกว่าเราเห็นพ่อเครียดพ่อบ่นผิดปกติทางจุดๆเราจะจัดการกับความเครียดของตัวเราอย่างไรได้บ้างคะตรงนี้อย่าเพิ่งตอบเพราะว่าให้คุณเมเลิฟแนะนำนะครับให้ไปติดต่อที่อดีไลน์คุณป้ายมินได้เลยแล้วเราจะมาปลดความเครียดกันผ่านไอหน้าจอได้แล้วหน้าจอได้แล้วเมเลิฟวิ่งไปหาคุณป้ายมินเลยนะครับส่วนคำถามต่อไปตัวนี้เป็นอะไรที่เคยเกิดขึ้นกับผมในอดีตเหมือนกันสองความคิดบางทีไหว้พระอยู่แต่ในใจก็ตำหนิพระทั้งที่ในใจไม่อยากจะตำหนิเลยเหมือนมี2บุคลิกภาพในตัวเราฟุ้งซ่านมากครับจิตอกุศลจะเป็นยังไงได้บ้างครับถ้าไปหานายแพทย์นางสาวไปบอกไบโพล่าครับเรียกไบโพล่าคุณลุงโซ่ถ้าไปหานายแพทย์นางแพทย์นางสาวไบโพล่าเล่นงานนะแต่ถ้าไปหาพระก็บอกว่าไงนะก็ไปหาพระคือตำหนิครับตำหนิในจริงแล้วไม่อยากทำมันเป็นสองขั้วในที่เดียวกันจะแก้ยังไงเราเอาล่ะครับไม่ต้องแก้ครับอย่าไปแก้นะไหมภาษาลุงครบไม่ได้คือตรงนี้แหละครับครับมันเป็นอย่างนี้ครับท่านคือมันเป็นธรรมชาติเลยนะครับเรื่องของความคิดเนี่ย
เป็นธรรมชาติเลยจริงๆครับเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวคิดร้ายนั่นแหละครับทีนี้มันคอนโทรลความคิดไม่ได้มันไหลไปมากจนเกินไปหมายความว่าถ้าหากว่าไปฝั่งดีก็สุดขั้วเงี้ยถ้าฝั่งไม่ดีก็สุดขั้วเหมือนกันมันก็เลยไม่สามารถคอนโทรลให้มันอยู่ในที่เดียวกันได้เพราะฉะนั้นแต่แก้ยังไงทำความเข้าใจกับใครก็ได้ที่คิดพอจะพึ่งพาอาศัยในการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ความเข้าใจให้ได้เนี่ยแค่นี้ต้องเลือกบุคคลนะทำความใจต้องอาศัยใครก็ได้เมื่อตัวเราไม่สามารถโดยเพราะยิ่งคนใกล้ชิดไม่ได้เลยอย่างเช่นผมสอนลูกไม่ได้นะเพราะอะไรลูกมันไม่เล่นด้วยอ่ะตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังอ่ะโอเคไหมครับโอเคไหมชัดเลยเนี่ยเอามันอยู่ตัวเองใกล้ๆตัวนี่แหละครับมันเหมือนกันครับผมความใกล้ชิดจนเกินไปความคุ้นเคยมันอยู่เกินไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นจงมอบภาระตรงนี้ให้กับคนอื่นเช่นให้ครูทุกวันเนี่ยครูก็โมแต่หาเงินใช้หนี้อยู่ใช่ไหมสหกรณ์ครูเนี่ยไม่ต้องไปไหนละเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นครูก็ปัญหาครอบครัวครูอีกนะแต่พอเราไปหานักจิตวิทยาก็ไปนู่นเลยมาไบโพล่าสารเคมีอีกยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่าลองไปหาพระก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้หรือไงพวกนี้ครับก็ทำบุญชีโยมอีกแล้วเห็นไหมก็ไปว่ากันนะที่ว่าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรทำบุญก็ทำไปแต่ความเข้าใจที่ว่าเนี่ยก็ขอให้ยังไงก็ตามทีก็ขอฝากอะไร TikTok Family เอาไว้ก็แล้วกันเพื่อที่จะติดตามไปนะครับผมเองผมว่าผมมีทัศนคติทางด้านมนุษย์ทั้งหญิงชายต่างใบต่างนาอยู่แล้วนะไม่ได้มีการแบ่งอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นจะให้มันกลมกลืนกันให้ได้โอเคเชิญครับก็เพิ่งมี3วันถ้าเป็นทางออกได้สัก 1% ถ้าเป็นทางออกได้สำหรับผู้ฟังเชิญเลยครับเกาะติดสถานการณ์กันเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังยืนยันว่าความเข้าใจไม่สามารถที่จะใช้ความเข้าใจได้โดยพลันไปเขย่ายักษ์ไปทำน้ำอากาศไปทำทอบองครับไปหาเลยครับแล้วกระตุ้นความรู้สึกแล้วมันจะเปลี่ยนความนึกความคิดเองโดยประยายทำเองนะครับคุณพ่อศักดิ์นะครับบอกว่าขอบคุณมากครับผมจะเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติใหม่ทีนี้ผมก็แนะนำแหละคุณศักดิ์ครับไปที่คุณแอดมินครับแล้วโทรมาหาคุณลุงครับแล้วจะง่ายเลยนะครับมาปลดล็อกสุดท้ายเมื่อกี้เอาความเข้าใจไปแล้วมาเอาฟีลลิ่งไปนะครับก็วิ่งไปหาคุณป้าได้เลยคำถามถัดไปนะครับจากน้องเก๋นะครับคุณเก๋บอกว่าคุณลุงหนูได้ยินคนทะเลาะกันคนน่ะเสียงดังหรือได้ยินความรุนแรงหรือเห็นความรุนแรงอะไรก็ได้เนี่ยค่ะใจมันจะหวิวแล้วมันจะปวดหัวปวดค่ะโอเคแหมเสียงลุงเนี่ยค่อยๆฟังลูกค่อยๆฟังนะครับมันจะค่อยปรับเองครับถ้าหากว่าใช้สมองทอล์กฟังนะมันจะปรับสมองมันอยู่ในสมองเราทั้งนั้นในเวลาเนี้ยมันเข้าหูสู่ใจไงเข้าตาสู่ใจเห็นเขาเถียงกันเห็นเขาตีกันได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันมันจะเข้ามาอยู่ในสมองหมดเลยครับมันจะเป็นตัวเพราะฉะนั้นพยายามใช้สมองทอล์กฟังเสียงหลงจะเป็นยังไงมันจะค่อยๆปรับเองครับในที่สุดแล้วเราใช้วิธีนี้เพราะว่าเราอยู่ไกลกันต้องใช้วิธีนี้แล้วเชื่อว่าเป็นวิธีที่ได้ผลที่สุดแล้วล่ะในระหว่างที่โควิดมันมาเป็นตัวกันให้มนุษย์ไม่ต้องเจอกันก็ดีเหมือนกันนะค่อยๆฟังไปครับผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวนะเรื่องพวกนี้ครับว่าพลังงานเสียงของลุงเนี่ยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงมันสามารถปรับให้ได้มันจะเบามันจะสบายของมันจะล้างของมันเองครับคนที่มีน้อยล้างกันแบบอัตโนมัติเลยดีไม่ดีคืนนี้นอนหลับสบายตื่นเช้ามาเฮ้ยมันเป็นของใหม่วะมันจะรู้สึกไงครับผมนานๆนะเชิญครับสำหรับท่านใดที่คิดว่าจะปรึกษาหรือเขียนว่าขอปรึกษาเนี่ยผมว่าถ้าไปเขียนให้คุณป้าเนี่ยครับเขียนไปเลยคุณป้าบอกว่าเขียนมายาวๆเลยถ้าจะเขียนแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเจอลุงหมอกอะครับไม่ได้ใช้ลุงหมอกจะถามว่า point of view ของทั้งหมดที่ว่ามาจะมีช่องทางที่คุณลุงอะจะถามอยู่เหมือนกันเสร็จปุ๊บลุงหมอกจะพลิกขั้วเลยเหมือนสายที่คุณหนูเมื่อสักครู่นี้ครับอายุ10 ขวบนั่น10 ขวบโอ้โหเสียใจมากก็นายช่างใหญ่ของเราประจำโมเดล transformer 1แล้วก็ Thanos 1นะครับแจ้งมาว่าแสงของโฟโต้เนี่ย อยากให้เป็นโฟตอนเสียงโซนิกควรจะเป็นโซนอนครับใกล้เคียงกว่าโฟนอนครับมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นโฟโต้ต้องใช้ภาษาของที่ไอฟ์สายก็ได้รับรางวัลโนเบลนะโฟโต้เดี๋ยวนะโฟโต้อิเล็กทริกเดี๋ยวนะไอฟ์สายได้รับรางวัลโนเบลนะโฟโต้เดี๋ยวนะโฟโต้อิเล็กทริกหรือเปล่านะง่ายๆคือเขาไปรู้
ไปเห็นไปเข้าใจความเร็วของอิเล็กตรอนมันวิ่งนั่นนะครับมันก็มีพลังงานออกมานะโฟโตอิเล็กทริกจริงๆก็คือตัวที่เป็นโฟตอนนั่นแหละโอเคไหมถ้าพูดถึงโฟตอนปุ๊บมันเหมือนกับความหมายมันจะไม่ต้องเดินหน้าอย่างเช่นเราฉายแสงปุ๊บเนี่ยแสงมันไปสุดตรงไหนมันเลยแสงปุ๊บมันจะเป็นโฟตอนไปแต่ถ้าหาโฟโตอิเล็กทริกคืออิเล็กตรอนมันวิ่งไปเห็นท้ายแหละเห็นก้นมันนะมันก็ปล่อยพลังงานออกมาตัวนั้นนะก็คือโฟโตอิเล็กทริกนะฮะสำหรับไอน์สไตน์ได้รับรางวัลตรงโลเบตรงนั้นทีนี้นั่นคือตรงนั้นเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงพอเวลาแชร์เรื่องของแสงโฟโตหรือโฟตอนเสียงโฟตอนเสียงโซนิกโอเคมันก็พอรับแล้วโซนิกคือไปแล้วกลับโซนิกเหมือนพวกไอ้พวกเรือเขาใช้กันนะฮะเวลาเขายิงแสงไปข้างหน้าถูกวัตถุกระทบปุ๊บจะย้อนกลับคืนมาโซนิกซาวโซนิกพวกนี้นะครับหรือกับพวกปลาวานปลาโลมาเขาใช้สื่อพวกนี้เรียกว่าโซนิกเอาเป็นว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็ใช้ย้อนกลับนะไอ้เรื่องโซนิกเนี่ยมันเป็นลักษณะย้อนกลับเอาละข้อเสนอเนี่ยบอกว่าควรจะเป็นโซนอนโอเคโฟตอนบวกกับโฟนอนเป็นโซนอนก็โอเคนะโอเคนะได้นะเอ้าก็ผมก็จะทำแล้วกันแต่ว่าผมก็มีตัวก็คือโซลิตอนได้ตัวนั้นคือเคลื่อนที่โซลิดโซลิดลิควิดเนี่ยครับลิควิดก็คือของเหลวใช่ไหมโซลิดคือของแข็งนะไอโซลิตอนนั่นคือภาษาฟิสิกส์ที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับนะแต่ถ้าหากว่าจะรวบเลยระหว่างแสงกับเสียงไหนก็ใส่เข้าว่าโซนอนแม่งเลยประมาณนี้ตัวทีครับอะไรทำนองนั่นแหละโอเคไหมก็ได้ครับนี่คือความคิดที่มันเติมออกไปทีหนึ่งให้เราเกิดความคิดตัวนี้ advanced idea ตรงนี้นะฮะเกิดยากสำหรับบุคคลที่ไม่เคย compare ถ้า compare ไปมาเข้าใจสองด้านปุ๊บจะเป็นตัวที่สามขึ้นมาจะได้ภาษาใหม่ขึ้นมาก็ดีครับโซนอนอธิบายได้ครับจริงๆอธิบายบวกกันนะครับให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะทุกอย่างมาจากสิ่งเดียวกันงั้นพอเวลาไปที่สุดก็ต้องน่าจะไปสิ่งเดียวกันงั้นรวมซะเลยระหว่างโซนอนไอโฟตอนกับโฟนอนเนี่ยมันเป็นโซนอนซะเลยโอเคครับยินดี get into I understand very well for you thank you very big really big ก็คุณซันซอฟนะครับก็ตั้งคำถามนะครับก็น่าจะเพิ่งเข้ามาในบรรยากาศของรายการบอกว่าท่านบอกว่าเอ้ยปลดได้เลยเหรอครับความเครียดผมรู้สึกผิดกับสิ่งที่แก้ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้5ปีมาแล้วแล้วก็คงยังวนเวียนกับเรื่องแบบนี้อยู่เสมอเลยครับยังไงลุงต้องโทษนายแพทย์นางสาวแพทย์คำว่าเครียดมันคืออะไรคำว่าเครียดคืออะไรลองให้คำยังกัดความซิมันไม่มีนะถ้าผมให้ความยังกัดความเครียดที่ว่านั้นคือสรุปปัญหาแต่ละปัญหาไม่ได้นะ1ปัญหาก็สรุปไม่ได้2ก็สรุปไม่ได้3ก็สรุปไม่ได้3บนเนี่ยนั่นคือวนไปเหมือนพายเรือในอ่างครับเหมือนอยู่ในอ่างมันออกจากอ่างไม่ได้มันอยู่ในลูปนั่นน่ะนั่นคือวนไปมาก็เรียกว่าเครียดเขาว่าเครียดคำว่าเครียดอธิบายเรามีเชือกเส้นนึงแล้วหมุนกลับข้างกันเส้นเชือกนี่มันเครียดตึงเครียดสุดท้ายมันก็จะขาดนึกออกมั้ยครับคำว่าเครียดเดี๋ยวภาษาสากลเลยว่าสเตรสไงสเตรสคือความเครียดโอเคไหมครับคนต้องคอยเข้าใจคอยคละคือไม่มีทางเลือกครับต้องเข้าใจอย่างเดียวอะไรก็ได้พอเวลาเข้าใจปุ๊บมันจะคลายมันเองครับทุกเรื่องทุกปัญหางั้นความเข้าใจนั้นจึงเป็นความเข้าใจลุงบอกว่าความเข้าใจเป็นต้นเหตุของความเจริญความมั่นใจเป็นต้นทางของความสำเร็จฟังใหม่ความเข้าใจสิ่งใดเป็นต้นเหตุของความเจริญความมั่นใจของสิ่งใดเป็นต้นทางของความสำเร็จระยะทางก้าวไกล5ปี10ปีว่าไปนะลองเอา2คำนี้เข้ามาคอมแพร์กันครับระหว่างเข้าใจนะกับมั่นใจโอเคไหมครับเรากำลังต่อยอดสะสมกันให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันแล้วเพื่อที่จะเริ่มต้นไปด้วยกันประมาณนั้นครับนะขอให้เข้าใจในรูปแบบที่ลองดูครับนะไม่เคยได้ยินภาษาเหล่านี้ก็ลองใช้แชร์กันผมว่าความเครียดมันไม่มีอะไรหรอกครับเอาความเข้าใจไปแทนที่มันก็หายเครียดโอเคไหมครับ
ไอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันมีทุกคนแหละในโลกนี้ให้เหมือนเขาให้เหมือนเขาให้เหมือนเขาก็ไปหาไอดอลนอกตัวเสร็จเลยครับถ้าไปหาไอดอลนอกตัวเนี่ยเสร็จเลยเป็นเหยื่อเขาทันทีครับผมโอเคไหมต้องหาแพชชั่นในตัวแล้วเราก็จะเป็นไอดอลในตัวโอเคไหมครับตัวเราคือไอดอลแม่มันนี่คือภาษาหลวงหาแพชชั่นในตัวแพชชั่นในตัวของเราคือความเจ็บปวดก็ใช่ครับโอ้โหมันเจ็บปวดหาตรงนั้นอยู่ที่คนเดียวนะมันเป็นจุดผลักดันอย่างลุงมีแพชชั่นในตัวเพราะลุงเป็นลูกชาวนาไหมเกิดกลางทุ่งนามันลำบากนะเกิดกลางนาเนี่ยจุดนั้นมันผลักดันให้ลุงมาถึงตรงนี้ได้นั่นก็เลยว่าแพชชั่นของลุงคือตัวที่มันกินนอนกับนานั่นนะครับตัวนั้นเป็นตัวใหญ่มากสำหรับพื้นฐานของลุงนะเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่เนี่ยเนี้ยมันก็หล่อล้อมนั้นมันก็เป็นลักษณะของแพชชั่นคือแพชชั่นคือจุดผลักดันให้บั้งไฟจรวดก็ได้ออกจากต้นทางออกไปนั่นคือตัวแพชชั่นคือต้นทางโอเคไหมส่วนมากจะมักจะเอาปลายทางคือไอดอลมาเป็นแพชชั่นไม่ใช่เด็ดขาดทางเจ้าทั้งลูกนั้นไม่ใช่ความเจ็บก็เป็นแพชชั่นของเราได้ความถูกด่าก็ว่าได้เห็นไหมอย่างเช่นอีลอนมัสก์เห็นไหมตอนเด็กเขาเจอเยอะเลยนะโอ้เพื่อนล่าไปกระทืบเลยครับเออเห็นไหมกระทืบเสร็จปุ๊บเห็นตัวเลยครับนั่นแหละคือแพชชั่นของเขาโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้ลองดูสิครับเชิญครับสำหรับคุณลุงก็ได้บอกแนวทางนะครับในการปรับความเข้าใจส่วนผมก็ต้องบอกว่ากระตุ้นร่างกายให้เกิดความร้อนเกิดยาชื้นด้วยการทำทอมบ้องงับอากาศแล้วก็เขย่ายักษ์นะครับสามารถหาติดตามได้แล้วเราจะค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเรานั่นเองที่มันซ่อนเร้นเงินอยู่ที่มันปกปิดกันอยู่เชิญครับที่บอกมาเนี่ยนะครับคือมีปมในใจผมเจ้าตัวต้องรู้ดีมันคาบันทึกลุงแน่นอนนะฮะโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกออโตเมติกของบันทึกหรือสมองนั่นเองครับถามว่าอะไรมันย้อนแย้งกันอดีตกับปัจจุบันมันไม่ไปด้วยกันครับเพราะว่าอะไรครับกลไกของบันทึกมันเป็นเอนซีอย่างเข้มตัวของเอนซีอย่างเข้มเนี่ยมันดูดเข้าสู่หลุมดำตามที่บอสว่าหรือว่าแอลวีลอว่าในขณะที่มันดูดไปเสร็จปุ๊บมันดูดแล้วมันไปค้างอยู่ที่ก้นพอค้างก้นก็ทับถมฝังแน่นไอ้ตัวขอบฟ้าเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันยังไปไม่ถึงนั่นเป็นปัจจุบันที่มันอะไรครับดูดอยู่มันหาทางออกตัวเองไม่ได้ทั้งตูดหลุมแล้วก็ปากหลุมเศษกระดาษเดียวกันเมื่อกี้ลุงบอกว่าถ้าเป็นไอดอลนอกตัวมีการจ่ายมีการแชร์อะไรก็ตามหนักครับครับเพราะอะไรครับเพราะการแชร์ทัศนคติในกลไกออโตเมติกของบันทึกเนี่ยนะครับมันต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงหลุมดำเท่านั้นครับครับเข้าไปล้วงเสร็จปุ๊บเอาดึงมาออกมาแก้ได้เสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันเราเข้าไม่ถึงถ้าไปมัวกับสารเสพติดด้วยเป็นเรื่องหนักเข้าไปอีกนะครับมันก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นฟื้นฟูความเข้าใจตรงนี้นะครับผ่านรายการนะครับมาเป็นช่องทาง 1% ในการที่มีทางออกเสร็จปุ๊บไปกระตุ้นร่างกายครับแค่นั้นเองแล้วก็มาซึมซับบรรยากาศของรายการด้วยการฟังเสียงคุณลุงโดยตลอดต่อเนื่องนะครับพร้อมกันนั้นก็เกาะติดสถานการณ์ตามความรู้สึกของตัวเองในการกระตุ้นร่างกายของตัวเองให้เกิดความรู้สึกนะครับเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอาผลลัพธ์มาวางกันว่าวันข้างหน้าวันพรุ่งนี้เป็นเพราะนี่รายการพรุ่งนี้3วันนะครับสำหรับเพื่อที่ถามมาเมื่อสักครู่นะครับนิดนึงขอเสริมอย่าเพิ่งไปคนอื่นปมในใจภาษานักจิตวิทยาบอกว่า subconscious จิตใต้สำนึกโอเคไหมครับพูดกันมาขี่ร้อยปีแล้วที่บ้านเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องคลายปมใหม่แล้วครับผมว่านะเขาพูดจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกเธอมันฝังแน่นตรงนั้นเองเนี่ยฉะนั้นต้องเอามันออกโดยการสะกดจิตอ่ะเขาก็มีสะกดจิตออกไปพอนะฮะถ้าหาไปเจอสะกดจิตแล้วก็ระวังกันแล้วกันทางฝั่งผมไม่ได้ยอมชอบกับการสะกดจิตนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่บังคับมันไม่ถูกต้องตามแนวทางของมนุษยชาติที่ต้องใช้ร่วมกันสะกดจิตเป็นศาสตร์ที่อันตรายนะบอกกันคนไม่เข้าใจก็เอ้ยดีอ่าก็ดีสิครับสำหรับคนที่เขาทำได้เอากระดาษตัดตะเกียบนั่นคือสะกดเฮ้ยนั่นคือจิตทางต่ำครับบอกให้ทราบไว้นะจำไว้นะครับนั่นคือเรื่องของพลังจิตในทางที่ไม่ดีเพราะมันทำลายมันไม่ตัดสิ่งของถือว่าทำลายทันทีโอเคไหมครับบางทีชื่นชมเห็นแล้วชื่นชมทันทีผมก็น่าเห็นใจคนที่วินิจฉัยสิ่งนั้นไม่ออกนะครับส่วนทางฝั่งลุงว่าวินิจฉัยได้ทุกมิติในเรื่องของถ้าเขาพูดเรื่องจิตมาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมเอาอย่างนั้นก็ตามทีเรื่องของที่บอกว่าซับคอนเชียสที่เขาว่านั้นต่อไปเอามันออกมาอย่างมันฝังแน่นแล้วรายการที่ว่านี่มาฟื้นฟูกันออกมาในลักษณะแบบเวอร์ไวเวฟเลยในลักษณะที่แบบเป็นอะไรล่ะเป็นปัจจุบันทันใดเงี้ยอย่าลืมกระโดดเต้นเชือกก็ได้กระโดดเชือกก็ได้อยู่กับที่ให้เหงื่อออกนั่นเองครับผมง่ายๆเป็นหลักการง่ายๆออกกำลังกายโดยการวิ่งโดยการอะไรต่างๆผมว่ามันไม่น่าจะใช่
อยู่กับที่เนี่ยโหเนลดิ่งสักวันผมเรียกว่าสะสมพลังงานศักดิ์แล้วมันจะออกมาเป็นพลังงานจรเองครับตรงนั้นมันจะเหงื่อแตกเหงื่อโหยดีมากเลยเกินมันจะล้างซับคอนเชียสที่เขาว่านั่นแหละครับโอเคไหมจบเนาะไปครับก็คุณเพ็งเค้กนะครับเป็นเค้กบอกว่าคุณลุงหนูไปโรงเรียนหัวบ่อยมากตั้งแต่หนูคลอดลูกค่ะอย่างนี้ต้องปรับในเรื่องของให้หัวใจฟังเสียงลุงให้ดีนะหัวใจมันจะเต้นเร็วเต้นแรงเต้นแรงตึ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 งเหมือนกลองเพลงเลยแหละมันนั่นคือการไม่กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงครับแล้วมันจะสูบฉีดได้ดีขึ้นการเวียนหน้าแรงต่ำก็จะน้อยลงไปนะครับนั่นๆก็คือสิ่งนึงเสียงลุงเนี่ยเป็นเสียงที่เวลาลุงเคาะไงเวลาลุงวนเสียงเนี่ยมันก็อีกเสียงนึงนะเวลาเคาะปุ๊บมันสะดุดปุ๊บหัวใจมันจะบึ้มบึ้มบึ้มทันทีนั่นคือการทำให้กล้ามเนื้อหัวใจที่มีความแข็งแรงโดยการผ่านเสียงเข้าหูสู่หัวใจของท่านเองโอเคไหมครับแล้วก็จะคลายออกและจะดีขึ้นนั่นเองครับผมเชิญครับก็คุณที่ถามมาเมื่อสักครู่คือคุณซันซอฟนะครับก็ฟังคุณลุงแล้วขอบคุณมากแล้วก็บอกว่าผมวนลูปจริงๆด้วยครับคุณลุงแล้วก็คำแนะนำของคุณลุงเนี่ยผมจะลองเอาจุดนี้ครับไปเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดูครับผมดีมากครับครับผมบอกว่าพี่ครับพี่ซันซอฟไปขย่ายักษ์เลยครับแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าไอ้แรงนี้มันใช้ขู่แบบมันมากเหมือน GDM เนี่ยครับอีกนิดนึงถ้าคนที่ว่านี้โอเคเนี่ยหนึ่งในล้านอย่าลืมนะฮะช่วยคนได้เพียงหนึ่งคนเสมือนหนึ่งลุงช่วยคนได้ล้านคนนะให้รู้ไว้ขอให้เป็นตัวอย่างที่ดีครับผมเชิญครับก็สำหรับคำถามอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือว่าคุณลุงนะฮะคุณลุงสอบถามหน่อยน้องกวางคุณกวางนะครับแต่ว่าหนูอะอารมณ์ร้อนมากโมโหมากมีวิธีการจัดการไหมครับคุณลุงหนึ่งวิ่งชนต่อจะได้เข็ดไงใช่ไหมต้องแก้วิธีนั้นวิธีหนึ่งทำได้ไหมถ้าทำลุยเลยครับถ้าทำไม่ได้เอามาคุยกันเอาละอารมณ์ร้อนคำว่าร้อนมันคืออะไรยังไงก็ตามนะมนุษย์มันต้องการนะต้องการเร็วต้องการด่วนทางพระก็บอกว่าโลภไงนะโลภโกรธหลงนั่นแหละครับทางพระโอเคไหมทีนี้เราไม่ใช่พระเราก็คืออะไรคารวาสเนาะแล้วก็ไปแชร์ไอ้คำว่าโกรธจริงๆผมบอกว่าจะแก้ยังไงงี้ดีกว่าจะปรับยังไงอย่าไปบอกคำว่าแก้มันเบ็ดเสร็จขาดก็ปรับดีกว่าจะปรับอารมณ์โกรธหรือว่ารุนแรงนี้ได้ยังไงผมเองก็เชื่อว่าความเป็นไปได้ต่อไปนี้น่าจะสูงนะว่าแหมทำใจเป็นกลางสิมันพูดง่ายเนาะครับโกรธลองนี้วิธีคิดนะถ้าเราไปอยู่ท่ามกลางอยู่ผู้คนเยอะๆนะถ้าเราแสดงความโกรธแรงต่างมีใครครับมีใครจะครอบเราได้ไหมเนี่ยไม่มีใครครอบได้แน่นอนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจินตนาการใช่ว่าเราเป็นคนเป็นสัตว์สังคมเมื่อวันหนึ่งเราต้องอยู่ในสังคมเห็นไหมขนาดอยู่กับตัวเองอยู่กับคนใกล้ชิดเพียงแค่คนสองคนยังไม่สามารถควบคุมตรงนี้ได้ก็เรียกว่าอีโมชันนั่นเนี่ยเห็นไหมควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ถือว่าเมื่อเวลาอยู่ในสังคมก็ยิ่งลำบากงั้นพยายามจินตนาการไปยังวันหนึ่งหน้าจะอยู่ในสังคมถ้าหากว่ามีความโกรธง่ายเร็วๆอย่างนี้มันไปต่อไม่ได้ชีวิตนี้เห็นไหมมันก็เตือนตัวเองได้เนี่ยลักษณะการเตือนตัวเองเนี่ยก็เป็นการลดทอนความโกรธของตัวเองลงได้ในทัศนคติลุงนะให้ใช้หลักนี้ลองดูครับเป็นหลักเบื้องต้นของการพิจารณาตัวเองครับผมเชิญครับเอาละครับได้หลักการคิดไปแล้วผมบอกว่าผมจะเอาความโกรธทั้งหมดนะครับไปแปลงเป็นพลังงานที่ส่งเสริมศักยภาพในตัวเราเพราะอะไรครับอีตัวโกรธเนี่ยลุงโอ้ยมันสร้างสรรค์อะไรได้มากมายเมื่อเราแปลสภาพมันเรียบร้อยเขามีทางด้านจิตวิทยาบอกโกรธเขาจะมีคว้างก้อนหินไปเลยใส่มันแตกไปเลยอย่างเงี้ยก็จะมีพื้นที่นะทางฝรั่งเขาของเราก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะเราที่ว่าผมจะพาไปขย่ายักษ์ครับของเราอยู่กับที่นี่แหละตึงเนี่ยครับโอเคไหมให้มันบึมบับอยู่กับที่เนี่ยกระโดดเชือกนี่ดีมากครับให้ด้วยนะนะนะเป็นสิ่งที่เป็นการเสริมสร้างกันค่อนข้างจะลงตัวที่สุดใช้พื้นที่น้อยที่สุดด้วยนะครับก็คุณเมรี่ถามว่าขย่ายักษ์คืออะไรไปหาได้ในโลกออนไลน์เดี๋ยวเจอเองครับนะครับชาวบ้องขย่ายักษ์พวกนี้จะตอบโจทย์มันจะไปกระตุ้นกระแทกกระทันไอ้เจ้าความรู้สึกที่เป็นศักยภาพ potential ที่ลุงว่านะครับมันนอนนิ่งอยู่นั่นนอนนิ่งที่แตกตัวออก ที่ลุงทำได้ทุกคนทำได้ครับนะฮะก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มาคำถามท่านถัดไปนะครับก็คือหนูเป็นความดันโลหิตสูง
ไม่ได้มีโรคประจำตัวพยายามติดตามคุณลุงอยู่ค่ะจะไปยังไงดีความดันโลหิตสูงทำไงจะให้ต่ำเนาะมันเป็นอย่างนี้ครับความดันโลหิตสูงมันจะขึ้นมามันจะปี๊ดเวลาเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้คือโกรธจัดนะครับหัวใจจะเต้นเร็วแรงแล้วก็สูบฉีดเลือดแรงเร็วนั้นเพรสเชอร์จะขึ้นมาโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้นั่นกรณีที่หนึ่งก็ลดความโกรธซะนะก็พูดง่ายๆนะเอาค่อยๆค่อยๆเข้าใจกันได้กันตรงนี้นะเอาละอันที่สองเส้นเลือดถ้ามันมีไขมันมาอะไรมาอุดตันอย่าลืมว่าไอ้หัวใจมันทำงานตุ่มต่ำตุ่มต่ำมันเป็นหน้าที่มันแต่เริ่มปฏิสนธิมานะครับปุ๊บปุ๊บทีนี้ถ้าหากว่าท่อทางมันแคบมันก็ต้องดันเลือดไปสู่เซลล์ต่างๆนะมันต้องใช้แรงดันมากรุนแรงมากเพราะฉะนั้นไฮเพรสเชอร์มันเกิดคือมันฟีดแบ็กนั่นเองก็เลยตีขึ้นมาที่หัวสมองมึนตึ๊บเลยทีเนี้ยโอเคไหมครับเสริมทีหน้ามืดจะซ้ำไปครับว่าความดันสูงโอเคไหมงั้นวิธีการที่จะลดผ่อนลงไปไม่มีอะไรที่จะทำให้ร่างกายเราเบิร์นนะเขย่ายักษ์เขย่ามารที่ไตเติ้ลแมนพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็โอเคครับเป็นการที่จะทำให้อะไรล่ะน้ำตาลในเลือดมันจะแปลงมาเป็นพลังงานไขมันในเลือดจะแปลงเป็นพลังงานให้เรามีการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวที่เพราะฉะนั้นการลดความดันสูงนั้นไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ทั่วๆไปบอกว่าออกกำลังกายมันช้าไปแล้วต่อยตรงนั้นนะครับมันเอาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้ดีกว่าโอเคไหมขย่ายักษ์ขย่ามารที่ว่าเป็นส่วนประกอบได้อย่างดีมากครับงานประกาศดีมากเหลือเกินครับมันจะทำให้เราเนี่ยคลายเบาเนื้อเบาตัวได้นะเอาวิธีนี้ไปใช้ครับผมจะง่ายที่สุดครับโดยไม่ต้องลงทุนเลยนะครับเชิญครับก็ถามแล้วถามไปทำกันด้วยนะครับคุณไม่ใช่ถามแล้วทิ้งขว้างไม่เอานะครับ ในตลาดสดตลาดแห้งถามแล้วทิ้งถามแล้วไม่รอคำตอบถามแล้วไม่สนใจได้แต่ต้องถามแล้วไปทำด้วยครับจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับแล้วก็คุณกวางบอกว่าขอบคุณค่ะคำถามเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับความโกรธนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตนี้นะฮะถ้าไปทำก็ให้ทำเทาบ้องได้เลยครับสำหรับความดันโลหิตที่ว่านี้นะครับคำว่าเทาบ้องเนี่ยอธิบายขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมรู้จักท่าสุดท้ายที่เจ้าชายจิตฐานนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ไหมครับนั่นคือท้องเนี่ยมันจะแทบติดกระดูกสันหลังนะคาเมลสิครับนั่งอยู่เฉยคาเมลก้มคาเมลก็ยังได้เนี่ยก้มธรรมดาเนี่ยเอ้าหายใจออกเข้าไปหมดปื๊ดไปก้มแล้วก็ทำคาเมลท้องเนี่ยแล้วก็เกรงมันเอาไว้เกรงไว้ก่อนเกรงไว้ก่อนแล้วยื่นขึ้นมาอะไรบาดเนี่ยไม่รู้ไปใช้ท่าของไตเติ้ลแมนเขาแนะนำดีกว่านะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นไปแย่งซีนเขาโอเคไหมครับ มันจะสับสนไม่ใช่หรอครับเชิญครับก็คุณลิซ่าถามขอบคุณมากสำหรับตอบข้อสงสัยนะครับคือบางคำถามบางคำอะไรบางอย่างเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะทำให้ผู้อื่นเนี่ยได้รู้ตามไปด้วยขอบคุณเจ้าของคำถามนะครับครับคำถามอีกคำถามหนึ่งของหน้าจอ YouTube นะครับบอกว่าถ้าหาวน้ำตาไหลในขณะที่ฟังเสียงคุณลุงคืออะไรโอ้ดีมากเลยลุงชอบจังเลยนะชอบมากๆเลยเมื่อเวลาฟังเสียงลุงแล้วมันจะหลับเวลาเราหลับ PE มันทำงานเต็มประสิทธิภาพจริงๆครับผมจะเรียนว่าภายในร่างกายเรามันมีอวัยวะที่มันทำงานอัตโนมัติเกือบทั้งหมดฟังตับไตไส้พุงม้ามและหัวใจสมองสั่งไม่ได้เด็ดขาดนะจะเอาใจไปสั่งตับเฮ้ยมึงอย่าไปผลิตอะไรล่ะสลายสิ่งไม่ดีไม่ได้นะไตมึงจะไปกรองไม่ได้ใจสั่งพวกนี้ไม่ได้โอเคไหมครับแต่มันทำงานโดยอัตโนมัติของมันนะฟังใหม่มีตับไตไส้พุงคือกระเพาะนะครับจะไปเอาใจเราสั่งเฮ้ยมึงอย่าย่อยอาหารกูกินเข้าไปไม่ได้มันย่อยมันเองเอาสมองไปสั่งเฮ้ยมึงอย่าย่อยย่อยเร็วๆหน่อยก็ไม่ได้โอเคไหมครับเขาบอกว่าทำงานโดยออโตเมติกทีนี้กลับมาถึงหัวใจหัวใจเรามันเต้นเร็วเต้นช้าเต้นมากเต้นน้อยก็มาจากการเคลื่อนไหวของเราเองนะฮะเร็วช้านั่นเองครับปกติหัวใจจะเต้นอยู่60ถึง80ครั้งต่อนาทีโอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าฟังให้ดีตัวนี้สำคัญถ้าหากว่าเดี๋ยวดูคิดให้ดีก่อนเดี๋ยวจะผิดภาษาผิดแล้วยุ่งเลยนะเจ้าความดันเวลาเราหลับหาวนอนเนาะปอดมันจะทำงานอัตโนมัติมันจะซัพพอร์ตกันและกันระหว่างดีมานด์ซัพพลายของพลังงานในร่างกายเป็นออโตเมติกปอดของใจจะทำงานเชื่อมต่อนี่เวลาหลับมันลุงนี่อยากจะให้หลับกับเสียงลุงนี่หลับไปเลยอย่าเสียดายมันมีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วนะครับฟังมาแล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะเออนี่หลับไปปุ๊บตื่นขึ้นมามันจะคนละเรื่องเลยก็แปลว่า PE พลังงานบริสุทธิ์มันสามารถที่จะทำงานได้อย่าง
100% ขณะที่เราหลับสนิทครับท่านเห็นไหมโอเคแต่ไม่ใช่ไปกินยาบังคับให้หลับนะตัวนั้นก็เอา2หาร3หารบางทีอย่างนี้เป็นต้นขอให้หลับโดยธรรมชาติครับผมแล้วจะได้ดีมากเรียกลุงจะพอใจมากตรงนี้เพราะว่าตื่นเช้ามาจะตื่นขึ้นมาจากการหลับ15ที20ประสิทธิ์โอ้โหมันจะคนละเรื่องเลยนะโอเคนะจบไหมเชิญครับครับก็เป็นคอนเฟิร์มจากคุณธราพรจากแฟนเพจของคุณลุงก็คือลุงหมอกพลังงานบริสุทธิ์ Uniger Energy นะครับเธอบอกว่าคุณลุงคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนหนูเป็นโรคเครียดมากๆคิดมากแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆนอนไม่ค่อยหลับคิดเยอะมากเยอะที่สุดจนต้องทานยาลดคลายเครียดประจำเลยตั้งแต่เข้ามารับพลังงานบริสุทธิ์จากคุณลุงเดี๋ยวนี้หนูหายเกลี้ยงไปถึง 98% ยาก็หยุดกินเจ้าค่ะครับผมคุณธีรพรนี่เหมือนกันนะฮะก็บอกเหมือนกันนอนไม่หลับคิดมากเยอะเลยต้องกินยาคลายเครียดประจำตั้งแต่เข้ามารับพลังงานบริสุทธิ์ก็ได้กันถึงขนาดโอ้โหมันจะ 100% แล้วประมาณนั้นครับเนี่ยก็คือสิ่งที่ได้จากสิ่งที่เราค่อยแชร์กันนะฮะค่อยแชร์กันค่อยให้ไปนะเนี่ยคือฝั่งทางเฟซฝั่งทาง YouTube อะไรพวกนี้ก็มามีพวกนี้กันมานั้นอย่าลืมว่าเราอยู่ในเฟรนด์ของ TikTok นะครับอย่าลืมครับเชิญครับก็คุณดนสรีนะครับก็เป็นผู้ที่คอมเมนต์งานคุณลุงค่อนข้างพอสมควรเลยก็คือคุณลุงเกิดในช่วงปีใหม่ไทยช่วงฤดูฝนมาพร้อมถุงขยะใบใหญ่จริงๆบิ๊กมากๆเลยครับเลยก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณลุงโอเคนี่มัน2ทุ่ม3นาทีเนาะเอ้ยถอด4ทุ่ม4ทุ่มสุดท้ายนิดฮะคุณลุงเป็นนักปราชญ์หรือเปล่านักจิตวิทยาหรือเปล่าครับคงเทียบลุงไม่ได้หรอกนะครับนะเพราะว่าลุงว่ามันเกินนะครับเออนะครับก็ขอให้ใช้เวลานิดนึงกับลุงฮะเพราะว่าทางฝั่งลุงก็เก็บสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นะครับก็จะมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็ช่วยใครต่อใครได้โดยค่อนข้างจะง่ายดายประมาณนั้นครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงที่มีอยู่ในความชีวิตจริงกับสิ่งที่ได้มาโดยมิติของตัวเองทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อยากจะขอแจ้งเพื่อโปรดทราบให้พิจารณาร่วมกันนะว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในตัวตนของตัวเราอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถค้นพบมันเจอสักทีนึงตัวอย่างที่ดีสุดคือเจ้าชายถ้าเป็นคนที่ค้นพบสิ่งนี้ด้วยตัวของพระองค์เองก็ทำนองเดียวกันครับโอเคนะครับก็เกรงใจนะอุตส่าห์พิมพ์มาแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่อยากจะอ่านเพราะว่าอยากอ่านจุดที่เป็นประเด็นปัญหามากกว่านะครับคำขอบคุณคำรู้สึกดีอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ต้องไปได้ก็น่าเห็นใจคือคนที่เขามันปู่มันไม่จะบอกใครก็บอกต้นซื้อประมาณนี้มันจริงๆนะคือคนที่มันเต็มแล้วมันอะเลิร์ตเฮ้ยไม่ได้บอกใครมันก็เป็นทุกข์นะเว้ยเนี่ยก็เลยโอเคไม่ว่ากันครับผมเชิญครับแล้วเขาก็ถามว่าถามหน่อยคุณลุงเสียงคุณลุงและเสียง TDM อ่ะทำไมรับแล้วไม่ปวดหูแต่เสียงอื่นจะรู้สึกปวดหูฟังไปนานๆเกิดจากอะไรครับนี่แหละคือ PE มันทำงานให้ครับพลังงานบริสุทธิ์เพราะว่าเสียงของลุงมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในเสียงอยู่นะครับมันก็เลยทำให้คลายออกคลายออกนะใช่ครับเข้าใจครับเสียงที่มันสกปรกเลอะเทอะมันเยอะมากนะครับยิ่งไปอยู่ในสถานที่มันตึงหนักมันโอ้โหมันวุ่นวายที่สุดแล้วครับแต่สำหรับลุงเนี่ยไม่มีความวุ่นวายไม่ว่าจะอยู่หัวลำโพงอยู่ตลาดสดตลาดแห้งไปเป็นสนามบินขึ้นลงเนี่ยสบายมากสำหรับลุงหลับได้ทุกที่โอเคไหมนี่มันแค่เป็นธรรมชาติของลุงเป็นอย่างนั้นก็อยากให้ทุกคนทุกท่านเป็นเช่นอย่างน้อยที่สุดเอาเปอร์เซ็นต์ไปเยอะๆนะจากลุงประมาณนั้นนะครับเชิญครับก็คงสุดท้ายตอนนี้ก็เวลา4ทุ่ม32นาทีน่าจะเป็นช่วงกล่อมน้องนอนแล้วครับก็ต้องถามกันนะเอาแสงเอาเสียงหรือเอาไฟฟ้าสิก็คือโบกมือย้อยๆนะครับทุกคนครับมี3รูปแบบนะครับ1คือแสง2คือเสียง3คือโบกมืออยากได้อะไรกดเลขที่ต้องการครับ1คือแสง2คือเสียง3คือโบกมืออยากได้อะไรกดตามความปรารถนาเลยครับ1 2 3ครับอย่างเดียวนะนี่คือประชามติมันจะเหนือกว่าประชาธิปไตยนะโยมดาวเริ่มมาแล้ว2นะครับผมก็ลืมแล้วว่า2เรื่องอะไร2เสียง2เสียงครับ2เสียงครับเสียงผมชอบเสียงมากเลยโหยTikTok นี่ทำคะแนนไปแล้ว1 2 3 4 5 3โบกมือ2เอ้า1มีนิดนึงครูพิมพ์ทางฝั่งแฟนเพจกับ2 2คุณฮันนี่คุณธีรพรนะครับดูโดยรวมนะครับทุกคนคุณอนุมาแม่มีโชว์เสียงนะครับขอเสียงส่วนใหญ่จะเป็นเลข2นะครับ3ตามมาติดๆ1ตามมาน้อยๆนะครับ
อันนี้สองนำนะครับขอเสียงครับท่านนะฮะแหมเต็มที่เลยผมกดเลขนะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับรู้ว่าอยากจะนำเสนอนะครับเราเอากันแบบเข้าใจกันง่ายๆนะครับโอ้ต้องการเสียงครับคุณลุงติ๊กต๊อกมาแรงแซงทางโค้งมากๆสำหรับช่วงนี้นะครับหลายคนเชียร์นะเอ้ยหลายคนที่บอกว่าเอ๊ะสิ่งที่เริ่มยินอยากกันเขาเรียกว่าเชียร์แข่งเรือเลยก็อยากให้ทุกคนกระตุ้นทุกคนให้รู้สึกนะครับแล้วก้าวข้ามผมไปให้ได้นะครับอย่าติดอยู่ที่ตัวผมเลยนะครับเอาสิ่งที่ผมนำเสนอแล้วก็ให้ไปทำให้ได้นะครับก็แค่นี้เราก็จะรู้เองว่าธรรมชาติที่เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เสียงยังคงนำอยู่นะครับสำหรับใน TikTok นะฮะแฟนเพจก็ยังจบที่เสียงอ่ะมา1คุณจิพิชาบอกว่าอยากได้1นะครับส่วน YouTube 2ก็นำเช่นเดียวกันครับช่วงนี้ฮะอยู่ TikTok ไม่หยุดครับผมมา2ตลอดเวลาแสดงว่าเหนียวแน่นมากนะครับตอนนี้สำหรับเลข2นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อสรุปแล้วคุณลุงครับผมครับงั้นเสียงนะครับนี่คือมติใช่ไหมบอกแล้วมันเป็นโหวตเตอร์นะถ้าคือโหวตเตอร์นะครับผู้โหวตนะครับโอเคนะเตรียมตัวอย่างไรครับคุณลุงเตรียมตัวสมอนท็อกใส่เข้าไปโหดีไหมน้ำสองขวดหนีบไว้จับไว้ก็ดีน้ำเป็นยานะครับลุงให้รู้มันเป็นคลื่นครับคลื่นที่ว่าคลื่นถ้าเป็นเสียงก็คือโฟนอนที่รู้พูดถึงกันนะครับโฟนอนโฟนอนมันจะซึมซับเข้าไปกับวัสดุที่เอามาใช้ได้หมดนะครับเสียงมันมีความลุงไม่อยากจะพูดคำว่ามหัศจรรย์สำหรับลุงมันโอ้โหมันอีซี่มากอ่ะอย่างนี้ดีกว่ามันง่ายที่สุดสำหรับลุงนะครับหลายคนบอกว่าเป็นมหัศจรรย์พันลึกเป็นเมดิคอลเออหรือเป็นอะไรล่ะอะไรโอ้วุ่นวายเอามาอีซี่ที่สุดไม่มีอะไรสักคำอีซี่นะ take it easy คำถามบอกว่าต้องคิดอะไรไหมไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าจะคิดคิดในสิ่งที่ตัวเองว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ดีไปอยู่กับลุงงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกวันนี้แต่เพียงผู้เดียวจบข่าวใช่ไหมจะเป็นโรคเวรโรคกรรมอะไรต่างๆถ้าจะคิดนะไปเลยครับนึกถึงบิดามารดาหน่อยก็ดีโอ้ยเขาสอนทำให้เราเกิดนึกถึงความรักสิ่งใดที่อยากจะปลดทิ้งความเศร้าหมองสิ่งใดที่อยากจะให้มันหายไปจากชีวิตความอะไรก็ตามที่เรารู้ของเราคนเดียวนะครับขุดมันออกมาน้ำตาไหลได้ยิ่งดีแล้วฟังตามเสียงบอกว่าเอาทั้งหมดที่ไม่ดีชั่วช้าสามานนู่นนี่นั่นไปอยู่กับลุงหงอกให้หมดครับโอเคเก็ตนะเอาล่ะลุงรับหมดของไม่ดีของท่านแต่ของดีของท่านเก็บเอาให้ดีๆนะครับพร้อม3 2หายใจเข้าไปลึกๆโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรถ้ามันไม่ได้จะนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ไม่ดีในของตัวเองทั้งหมดในร่างกายซึ่งท่านจะต้องรู้เองสิ่งไม่ดีทั้งหมดอยู่ในร่างกายอยู่ในใจไปให้หมดไปอยู่กับลุงงอกถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวไอ้ที่เขาเรียกว่าโรคเวรโรคกรรมนั่นแหละมาเยอะๆ
มีกระตุกไหมเนื้อกายของท่านมีขนลุกขนพองไหมมีวูบวาบไหมมีน้ำตาร่วงน้ำตาไหลไหมมีง่วงเหงาหาวนอนไหมนั่นคือการที่มันปรับนะครับมันปรับระหว่างพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปกระตุ้นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ของตัวท่าน 99% นั้นให้ตื่นนั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นจับความไม่รู้สึกของตัวเองนะนั่นคือสิ่งที่ท่านได้ก็คือสิ่งที่ความรู้สึกของท่านนั่นแหละคือคำตอบสุดท้ายที่ได้กับสิ่งเหล่านี้โอเคไหมเช่นเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลพลังงานนี้จะไม่เป็นพิษอะไรกับใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะฮะอยู่ใกล้ตัวเขาจะได้รับประโยชน์จริงๆนะหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายเสียงนี้เป็นสากลจักรวาล นะครับเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินนี้ไม่มีโทษเลยเพราะภาษาที่ครับจะเป็นโทษเสียงไม่มีโทษนะครับสังเกตถ้าว่าท่านได้งับอากาศขึ้นมาก่อนปุ๊บมันจะเกิดความร้อนความร้อนคืออุณหภูมิอุณหภูมิคือภูมิต้านทานที่มันจะต้องสร้างขึ้นมาด้วยธรรมชาติของมันเองไม่ต้องไปรอสิ่งอื่นใดที่มากระตุ้นภูมิต้านทานของเราไม่ต้องไปรอสิ่งนั้นสิ่งนั้นชาวโลกบอกว่าวัคซีนไม่ต้องไปรอเขาเราสร้างขึ้นมาของเราเองโดยการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าและหรือป้องกันไวรัสโคโรนาเอาไว้สักซึ่งเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเองโอเคไหมครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้ให้ได้กับลุงนะครับแล้วจะง่ายเยอะเลยครับพอไหมพอใจไหมครับความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากรู้จักตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นจบไหมครับพอเนาะคิดว่าน่าจะโอเคครับเอาล่ะต่อไปนี้ท่านจะมีอะไรโต้ตอบมาไหมครับบอกความรู้สึกผ่านจอมาจะเป็นทางด้าน TikTok หรือจะเป็นทางด้าน Face อย่าง YouTube ก็ยินดีด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะครับอ้าวร้อนที่ท้องโอ้โหร้อนเข้ามาแล้วแค่เสียงเข้าหูสู่ใจมันร้อนเองอะครับท่านจะรู้สึกเองที่ว่านี้นะครับนะฟังมีไหม TikTok คุณเรบอกว่าร้อนนะครับขนลุกสู้ซ่าไปทั้งตัวนะครับผู้บ้าที่ใบหน้านะครับนั่นแหละผิวพรรณจะผ่นฟองเลยนะถ้าขึ้นไปนะโอ้โหผิวพรรณจะเปล่งเลยจาก80มันเป็น18นะอายุคุณสุรศักดิ์บอกว่าขนลุกเลยครับคุณลุงครับ
นี่ไปทั่วทุกเซลล์ของร่างกายขนลุกนะครับที่หนองคายฝนซาแล้วค่ะปริมาณน้ำฝนคือน้ำลดโอ่งมังกรเจ้าค่ะโอ้โหตกขนาดเชียวเหรอคุณฮันนี่บอกว่าหาวถี่มากน้ำตาไหลเจ้าค่ะไรรพัฒน์ปริยาบอกว่าวูบวาบที่หูเจ้าค่ะคุณจิตพิชาหาวน้ำตาไหลค่ะคุณฮันนี่บอกว่าเนื้อกระตุกด้วยค่ะนี่แหละเนื้อกระตุกเนี่ยไฟฟ้าสถิตมันทำงานรุนแรงนะนี่ก็มันจะปรับอย่างแรงนะครับคำว่ากระตุกนะฮะคุณศักดิ์มงคลนะครับบอกว่าผมรู้สึกสงบมากๆเลยครับคุณลุงนั่นแหละเหมือนกับนอนอยู่บนเมฆเงี้ยนอนอยู่ในอากาศประมาณตัวเบาลอยนั่นเองครับผมดาวเริ่มบอกว่าร้อนวุ่นวาบทั้งตัวทั้งหัวแล้วก็โล่งเลยค่ะส่งผลให้เกิดผิวดีเป็นที่ยิ่งนะครับคุณมงคลบอกว่าสงบมากๆครับคุณสุรศักดิ์ยังเติมอีกว่าปลายนิ้วมีอะไรมากระตุกกระตุกลุงไฟฟ้าสถิตมันกำลังเหมือนกับโต้ตอบกันง่ายๆคือไฟพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์กำลังล้อกันอยู่ตรงนั้นน่ะยังไงก็สู้พลังงานบริสุทธิ์โทษยังไงก็ตามที่สู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ภายในทางด้านหูเขาจะบอกว่า internal energy มันอยู่กับทางสิ่งที่มีชีวิตเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะเรามีพลังงานที่อยู่ภายในตัวเองทุกคนนะครับแต่ฝั่งลุงมันเป็น internal pureของลุงก็จะมีคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของทุกท่านเชื่อซะว่ามีอยู่ 1% ของลุงมัน 100% โอเคนะครับนึกออกนะมันถึงกระตุ้นจาก 1% ให้มันออกมาควบรวมทั้งร่างกายออกมาได้ชัดเจน 1% เนี่ยมันทำงานโอเคไหมครับของท่านนะขอให้เข้าใจในรูปแบบนี้เอาไว้เบื้องต้นเป็นภาษาหลักครับผมเชิญครับคุณสอนนะครับบอกว่าคนลุกที่แขนแล้วมีอาการง่วงครับคุณลุงโอ้ดีมากเลยเรื่องง่วงเนี่ยลุงชอบจังเลยไหมรับเลยครับกระตุกนี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้ต่อไปนี้ธรรมดาคำว่ากระตุกนะครับเรื่องที่จะรับกันได้ง่ายโดยง่ายครับครับคุณเลดี้รดานะครับน้ำอากาศไปด้วยร้อนวูบวาบในตัวเลยนะครับแล้วคุณธีราพรบอกว่าร้อนวูบวาบตามตัวในท้องก็ร้อนสักพักเย็นผิวกายน้ำตาไหลโล่งเลยครับโอ้โหได้ทั้งตัวเลยแบบนี้คุณรัตตานะครับบอกว่าร้อนวูบวาบภายในร่างกายยาชื้นทั่วกายเลยครับโอ้โหไม่จะไปวิ่ง100กิโลเมตรโทษ15โลจริงๆนะโอเคเชิญครับคุณรายบอกว่าน้ำนำไปทำอะไรบ้างครับขอโทษครับเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะขอให้เป็นน้ำเป็นยาได้เลยครับมันจะรักษาตัวเองแล้วก็ชำระสิ่งที่ไม่ดีออกจากคือปกติก็กินน้ำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้น้ำที่ว่านี่มันอยู่ในบนในวังวนที่เป็นพลังงานที่คอนโทรลมันอยู่ในระดับนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีนะคนที่นักทดลองนะน้ำในบ้างท่านน่ะเอาไปเทสซะก่อนว่ามันมีโมเลกุลเป็นยังไงแบบไหนแต่เวลามาผ่านวาระของลุงเนี่ยเอาไปเทสใหม่อีกทีนึงน้ำขวดเดียวกันน่ะก็จะรู้ว่าความแตกต่างโมเลกุลจะแตกต่างกันนะพลังงานตัวนี้มันซึมซับไปเพราะพลังงานโฟตอนพลังงานโฟตอนมันซึมซับไปอยู่กับทุกสรรพสิ่งขอให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันง่ายที่สุดคือตรงนี้นะมันจะปรับเองเป็นยารักษาตัวเราโอเคมั้ยครับน้ำเป็นยาเชิญครับลุงครับคุณอะไรคุณยูเซอร์นะครับ206บอกว่าเหมือนเห็นแสงสว่างครับผมโอ้โหดีมากเลยนี่เปิดภายในแต่อย่าหลงนะฮะตามดูถ้าหากไปเห็นภาพอะไรก็ตามทีอย่าไปแวะข้างทางนะครับไปเรื่อยเป้าหมายเราสุดปลายทางนะครับค่อยๆประคับประคองครับคนได้สิ่งนั้นก็ถือว่าดีมากได้แสงนะครับเชิญครับคุณลิต้าซ่านะครับบอกว่าร้อนวูบวาบที่มือเลยนะครับออกัสสยามนะครับบอกว่าซูซ่าตั้งแต่หัวลงขาแล้วก็ใบหน้าร้อนพอผ่าวค่ะนานแล้วโอ้โหสุดยอดเลยครับถือว่าสุดยอดนะดูคลิปคุณลุงทีไรนอนไม่หลับดูคลิปลุงหลับทันทีดูคลิปอื่นน่าจะเป็นคลิปอื่นนะครับนอนหลับทันทีเหมือนนอนอยู่ในก้อนเมฆเลยครับคุณ334ครับโอ้อะไรจะขนาดนั้นครับดีมากครับคุณโอดีดีนะครับขยับตัวลั่นเรอหลังจากขนลุกสู้เลยค่ะขยับตัวลั่นฟังดีฮะนี่คือ PE มันไปปรับทั่วร่างกายขยับปุ๊บมันก็แก๊กก็แก๊กเลยครับเหมือนกับมันเข้าที่ครับผมโอเคมันผิดที่ผิดศูนย์มาเยอะมานานแล้วจ้าบัดนี้มันกุ๊กกักทันทีถือว่ายอดเยี่ยมครับที่ได้ภาวะนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆครับคุณพิมพ์นะครับคุณพิมพ์บอกว่าหนูขนลุกเลยและตามด้วยสะท้านหรือกระตุกด้วยค่ะเพราะมีความร้อนภายในกายมีหาวและน้ำตาไหลเจ้าค่ะโอ้โหครบเซตเลยแบบนี้นะองคาพยพทั้งร่างกายเป็นองคาพยพครับผมนะๆๆๆมันปรับกันโอ้โหแบบอลังการงานสร้างเลยครับเชิญครับแล้วก็คุณ
คครับช่วงนี้ก็ดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ไม่ทันนะครับคุณขุนนงนะฮะจาก YouTube นะครับบอกว่าคนลุกตามแขนผู้บ้าตามตัวครับโล่งเบาสบายคุณมนตการนะครับบอกว่าตัวร้อนตัวเบาหัวโล่งครับคุณลุงสาธุนะครับนี่ก็คือ YouTube นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่มาใหม่ตอนนี้ไม่ทันในช่วงบรรยากาศรายการตอนแรกนะครับแล้วก็แจ้งความต้องการเข้ามาคุณเมเลิฟบอกว่าโอ้คุณลุงทำไมน้ำตาไหลครับไม่กระตุ้นภายในให้ครับผมนี่จิตเมตตาเลิศทุกมันจิตเมตตาผิดนะครับต้องเป็นว่าใจเมตตาผู้มีความเมตตาทางลึกๆมันจะออกมาง่ายพวกนี้น้ำตาไหลน้ำตาซึมนะขอให้ชื่นชมกับน้ำตาตัวเองนะครับน้ำตาเป็นที่ดีมากนะครับก็เดี๋ยวช่วยพูดนะครับวันนี้มาราธอนมากใช้งานอุปกรณ์แบบว่าเต็มที่เลยลุงขอเสียบที่หน้าอกครับมาราธอนมากด้านข้างใช้ทั้งวันนะต้องซื้อเพิ่มครับใช้จนแบตเตอรี่หมดมั้งเนี่ยไมโครโฟนเนี่ยโอเคเสียงหายโอเคดีมากครับที่ทักท้วงเข้ามาโดยด่วนนะนี่ที่แบบ two way communication มันก็ดีตรงเนี้ยโต้ตอบกันได้เร็วง่ายอย่างช้าอย่างมากก็ชาร์จกันเพียงแค่5วินาทีก็แล้วกันที่จะสื่อสารกันได้นะครับเอาละมาแล้วพบเสียงทีนี้ครับเสียงดีภาพดีแล้วเสียงมาแล้วขอบคุณครับที่แจ้งเข้ามานะครับท่านที่เข้ามาใหม่มีปัญหาสุขภาพเยอะมากนะครับทีนี้ถามว่าไม่ได้ไม่เห็นนะครับอ่านทุกคนนะครับแต่ว่าพอดีว่าบรรยากาศของรายการวันนี้ลุงออกเริ่มมาได้3วันและมีประมาณโดยประมาณสัก4ช่วงนะครับก็คือช่วงที่1ก็คือช่วงคุณลุงแชร์เริ่มต้นประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับคุณส่วนความคิดวิธีความเข้าใจกันใหม่ช่วงที่2ก็เป็นช่วงของถามตอบ Q&A นะครับถามตอบเรื่องของตัวเราหน้าจอนู่นนี่นั่นไปจำใครมาไปอยากรู้เรื่องอะไรสงสัยเรื่องอะไรโดยเฉพาะเรื่องของตัวเราจะง่ายนะครับในการสื่อสาร3ก็คือช่วงฐานอสจะเป็นช่วงเข้าสาย02นะครับไปติดต่อที่ ID Line นะครับ 22.7 นะครับที่คุณปานมินเล่าเรื่องตัวเรางดอวตาร 99% นะครับไม่ต้องไปเป็นอวตารนะครับตรงไปตรงมาชุดที่4ก็เป็นช่วงไฮไลท์สำคัญก็คือว่าเหมารวมเลยทั้งรายการก็คือโยนความทุกข์ความไม่ดีความเศร้าหมองเสียใจติดค้างโน่นนี่นั่นอะไรก็ตามที่มันไปต่อไม่ได้กับโลกออนไลน์อะไรก็ตามไปต่อไม่ได้กับชีวิตจริงตลาดสดตลาดแห้งนู่นนี่นั่นโยนแล้วเคลื่อนใส่ลุงหมอกไปได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับเรื่องราวของของเสียงของแสงหรือของอะไรก็ตามที่มันแทนค่าที่เราจะสามารถสื่อสารกันได้ผ่านหน้าจอสำหรับช่วงนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณสัก4:52 นครับคุณลุงคิดว่าน่าจะพักผ่อนเนาะครับผมหลายท่านก็จะได้มีการหลับนอนกันขอให้หลับง่ายหลับฝันดีไม่เอานะหลับสบายๆโอเคไหมถ้าสระคงลุงนะหลับสบายๆหายใจได้ราบรื่นตื่นเช้ามาก็มีความแข็งแรงไปทำงานอะไรต่างๆได้ตลอดวันนะครับอย่าลืมขอฝากเอาไว้ด้วยความเป็นกังด้วยความนะขอฝากเอาไว้ครับว่างับอากาศตามบทบาทดีดาของไตเติ้ลแมนเข้าไว้นะครับมันจะเป็นตัวเสริมได้อย่างง่ายดายเหลือเกินมันจะบอกความรู้สึกได้ง่ายที่สุดและจะมารับพลังงานของหลุมนี่ได้ง่ายเหลือเกินครับนะฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านนะครับโอเคนอกจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะก็พึงพอใจอย่างยิ่งฝั่งลุงนะฮะก็พอใจขอให้เข้าใจว่าฝั่งลุงทำงานขอให้ลุงเซตตัวเองว่าเป็นหน้าที่นะครับส่วนทางท่านก็เป็นสิทธิที่จะรับมากรับน้อยค่อยแรงประการใดนะครับขอให้เข้าใจคำว่าหน้าที่กับสิทธิทางฝั่งลุงไม่มีใครจ้างบานเป็นหน้าที่โดยสำนึกที่พึงมีพึงได้ส่วนทางท่านก็ขอให้รับไปตามบทบาทลีลาเท่าที่สติปัญญาของแต่ท่านแต่ละคนจะรับได้ส่วนทางฝั่งลุงเลือกให้เต็มร้อยเกินต่างหากทุกทีแหละทุกมิติ นะครับเอาละก็หวังว่าวันพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่เนาะดีไหมดีนะก็ยิ้มซะยิ้มให้กับตัวเองนะอย่ามายิ้มให้ลุงโอเคส่วนมากลุงจะฝากไว้ทุกครั้งไปก่อนจากกันโอเคนะก่อนจากกันนะเดี๋ยวให้นึกก่อนพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบอะไรก็ขอให้ทำให้ได้เกินกว่าวันนี้นะมีความแม่นิดนึง
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับต่อมาก็ขอให้ฐานะที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้หนึ่งในคำว่าปกป้องคุ้มครองอย่าลืมว่าเราคือคนที่อยู่ในชาติต้องตกปกปกป้องคุ้มครองชาติก็แปลว่าเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจทหารมีอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ส่งสารให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจทหารได้อย่างดูแลนี่สิ่งนี้ลุงฝากไว้เพื่อเป็นความมั่นคงของชาตินะครับตรงนี้ในตอกท่อซอยในตรอกซอกซอยก็เช่นเดียวกันนะครับสรุปประการว่าขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้ทุกคนทุกท่านนะครับและแล้วเวลาจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับสุดท้ายของสุดท้ายสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลูกงอกลูกงอกเกินบ้าเกินบ้า abnormal and unconscious ขออนุญาตมาขออนุญาตเนี่ยนะมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยและ around the world โอเค see you tomorrow สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม